ขอโชว์สวัสดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ว้าวๆๆมื้อนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยนอกกับรายการคนดังขอโชว์กับแบงค์แล้วก็เอ้ยอุเซนเคยมาแล้วเรามีนัดกันนะเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาดีๆแบบนี้จำเวลาให้ขึ้นใจเลยคุณพลาดไปแล้วเสียใจแน่นอนตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายโมง2ชั่วโมงเต็มๆแล้ววันนี้ก่อนที่จะมาบอกว่าจะมีคนดังคนไหนมาโชว์อะไรในรายการเราต้องแนะนำช่องทางกันก่อนดีกว่าแบงค์ช่องทางแรกนะคะทาง Facebook เลยคือมีหลายๆคนเนี่ยเขามี Facebook กันอยู่แล้วใครไม่มี Face เนี่ยเชยมากๆคุณผู้ชมเข้าไปได้เลยนะคะที่ www.facebook.com/channel8thailand หรือว่าจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันก็ได้เว็บไซต์ก็มีเหมือนกันที่ www.channel8thailand.com นะคะหรือว่ายังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือกล่องลูกกูทีวีแม่แล้วเนาะกล่องลูกกูทีวีทุกรุ่นเนาะถ้ามาติดตามได้แบบเวอร์ไวเลยทั่วโลกเลยนั่นเองเนาะและยังบนทอนั้นเนาะยังมีทางอีกตึมสองทางนั่นก็คือทาง Wellness Mark Shop นั่นเองเนาะเว็บไซต์ก็ได้เข้าไปที่ www.wellnessmarkshop หรือว่าจะเสิร์ชหาทาง Facebook เนาะเสิร์ช5เป็นภาษาอังกฤษได้เลยว่า Wellness Mark Shop เนาะหรือจะเสิร์ช5แบบทั่วไปเลยก็ได้นั่นเองเนาะพิมพ์ว่า Wellness Mark เนาะก็สามารถติดตามเบอร์เฮาได้แบบตลอดเลยเนาะตั้งแต่11โมงจนฮอตบ่าย10โมง2ชั่วโมงเต็มอิ่มสองทางของเฮาหลากหลายๆเอาเป็นว่าเจ้าสะดวกสองทางได้ก็จัดสองทางนั้นเลยเลือกกันไปเลยช่องทางเยอะเหลือเกินนะคุณผู้ชมส่วนวันนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เลือกไม่ได้เพราะเราจัดให้แล้วคือคนดังที่จะมาโชว์ในรายการวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพี่เปลี่ยนทรงผมมาโอ้ยเอ้ยอูจะมาแต่เอ้ยอูเลยน้องแบงก์ก็เปลี่ยนทรงกันการต้องการจะแบบมีเสน่ห์เจ้าแบบเขาบอกว่าเสน่ห์นางจริงๆหลายคนบอกว่าการเพิ่มเสน่ห์ของคุณสุภาพสตรีคุณผู้หญิงเนี่ยมันมีหลากหลายองค์ประกอบจริงๆนะความสวยของเราจะมากหรือน้อยเนี่ยหนึ่งทรงผมการแต่งหน้าการแต่งตัวปกติแบงค์เคยได้ยินไหมเขาบอกสวยจากภายในสู่ภายนอกเคยได้ยินแล้วก็เคยได้ยินดูบ่อยๆค่ะเขาก็เริ่มสงสัยเอ๊ะจะงามจากภายในสู่ภายนอกมันงามจังได้เอออูคือก็คือเวลาแบบกินอะไรเข้าไปที่มีประโยชน์มันจะส่งผลออกมาภายนอกแต่วันนี้จะสวยจากภายนอกและซึมลึกเข้าสู่ภายในแบงค์จริงกับการจากภายนอกสู่ภายในโอ้โหแสดงว่าต้องพิเศษหลายๆเนาะและที่สำคัญนะเป็นทุกอย่างคีวานี้เป็นมัดธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยมือนี้ผู้ใดเศร้าๆผู้ใดนอนที่ยากจะงามทั้งภายในสู่ภายนอกและภายนอกสู่ภายในน้องแบงค์แนะนำเลยเนาะต้องติดตามรายการให้ดีนี่เลยตู้อบสมุนไพรชมอนงนั่นเองเนาะเป็นตู้อบสมุนไพรที่จะเห็นให้เศร้าๆนั้นงามจากภายนอกสู่ภายในนั่นเองเนาะเขาบอกว่าตัวอบสมุนไพรชอบมโนงนี่นะยิ่งอบยิ่งสวยยิ่งอบยิ่งผิวดีและยิ่งอบยิ่งสุขภาพดีว้าวและยิ่งอบยิ่งหุ่นดีด้วยคือมันรวบรวมหลายๆอย่างคุณผู้ชมเพราะว่าอายุมากขึ้นระบบเมตาบอลิซึมก็จะไม่ค่อยดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีตัวช่วยแต่ว่าวันนี้ค่ะนอกจากตู้อบสมุนไพรชมอนงแล้วเรายังมาพร้อมกับสมุนไพรอย่างเสน่ห์นางด้วยเนื่องจากว่า2อย่างเนี่ยอย่างที่บอกถ้าอบอย่างเดียวไม่มีสมุนไพรจะช่วยเรื่องผิวได้อย่างไรจะช่วยเรื่องสุขภาพได้อย่างไรวันนี้สมุนไพรเนี่ยผลมาเยอะมากๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผนึก2สิ่งเข้าด้วยกันก็ได้ทั้งเรื่องของความสวยได้ทั้งในเรื่องของสุขภาพดังนั้นใครที่อยากจะสวยแล้วก็สวยครบสูตรดีกว่าตั้งแต่เรื่องของรูปร่างตั้งแต่เรื่องของผิวพรรณและที่สำคัญสุขภาพก็ได้ด้วยว้าวสุดยอดเลยๆเนาะก็ต้องท่าติดตามในช่วงต่อไปเนาะกับเสน่ห์นางนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของสมุนไพรเสน่ห์นางและในเรื่องของตู้อบชอบมโนงเนาะต้องบอกเลยว่าเฮาจัดมาเพื่อสำหรับเศร้าๆโดยเฉพาะแต่หนุ่มๆจะสายใดหรือบ่เดี๋ยวต้องไปถามผู้เป็นเจ้าของเนาะว่าถ้าหนุ่มๆยากสิหุ่นดียากสิบ่ว่ามีผิวดีใจได้บ่เดี๋ยวต้องท่านติดตามในช่วงต่อไปเนาะและยังบ่หมดเท่านั้นมื้อนี้เอ้ยอูสำหรับมื้อนี้ช่วงสุดท้ายก็จะมีในเรื่องของดวงด้วยนี่วันนี้รูปร่างดีนะคะกับตู้อบสมุนไพรแล้วก็สมุนไพรกันแล้วคุณผู้ชมดวงก็ต้องดีด้วยอย่างที่เขาบอกว่าสวยแล้วบางคนก็อยากจะรวยมากสวยแล้วบางคนก็อยากจะมีความรักที่ดีแต่ตรงข้ามบางคนความสวยความหล่อก็ไม่ได้ช่วยอะไรดังนั้นมารู้ทันดวงกันดีกว่ากับช่วงคนดวงดีวันนี้อาจารย์บอยจะมาที่นี่นะคะอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานจะมาพร้อมกับศาสตร์โดมิโนใช่ไหมเจ้าศาสตร์อันนี้แหละที่จะมาดูให้คุณผู้ชม
นะแต่ว่าวันนี้นะคุณผู้ชมต้องติดตามแล้วกันเพราะอาจารย์บอยบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณเองก็สามารถที่จะฝากคำถามกันเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะตอบให้แต่วันนี้ค่ะรายการของเราเนี่ยจะมีแบบให้เรามาร้อนรายอย่างนี้ไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีถูกต้องชั่วโมงเต็มๆแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยฮักเซิร์ฟนั่นเองนะจ๊ะมันดียังไงแบกต้องบอกหน่อยดิต้องบอกเลยว่ามันดีและไรสำหรับเศร้าๆผู้ได้ที่มีในเรื่องข้องกินโตกินเท้าแล้วก็กินน้องของเจ้าเนาะฮักซอบจะสวยเห็ดให้กินต่างๆของเจ้านั้นให้ไปนะบอกว่าจะเป็นการอาบเนาะและสวยเห็ดให้กินเท้าให้ไปให้ได้จริงแล้วก็ให้ได้ตลอดทั้งวันน้ำและก็กินในเรื่องข้องรักแร้นี่สำหรับเศร้าๆถ้าสมมติว่าเจ้างามเจ้าอุ้ยดูดีเนี่ยไล่ไล่ยางไปยกแขนขึ้นป้าดขนข้างๆนี่สิเป็นลมอันนี้ก็บอกไหว้เด้อดับกินทุกกินในร่างกายของเจ้าบอกว่าจะเป็นกินลักแร้กินเท้าแล้วก็กินน้องของเจ้าเด้อน้องแบ่งแนะนำเลยผู้ใดที่สนใจอยากจะปราศจากกินต่างๆทีแบ่งได้กล่าวมาเนาะให้โทรมาทางซื้อหรือว่าโทรมาเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้เนาะที่เบอร์0656633123หรือว่าจะแอดเป็น LINE ID ก็ได้ฮักซอบนั่นเองใช่แล้วอ่ะยังไงติดต่อเข้ามาเลยนะคะเราก็สมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศใครที่อยากจะมีรายได้เพิ่มเติมลองดูแล้วกันเพราะว่าสบู่ใช้ดีจริงๆลองแล้วจะรู้นะจ๊ะเอาล่ะแบงค์เดี๋ยวช่วงหน้าสวยๆอย่างเราเนี่ยก็ต้องรูปร่างดีใช่ไหมดังนั้นเคล็ดลับหุ่นดีรูปร่างดีรออยู่แล้วในช่วงหน้านะคะกับตู้อบสมุนไพรชมอนงและสมุนไพรเสน่ห์นางจะเลิศปังขนาดไหนคุณผู้ชมติดตามกันได้ในช่วงหน้ากับช่วงคนดังขอชมชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆด้วยการตื่นให้เช้าหน่อยไม่ต้องไปไกลใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันเขาทำยังไงกันไม่เคยกินก็ลองกินหน้าตาแปลกๆยิ่งต้องลองไม่อร่อยก็เงียบๆไว้ครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่เห็นหน้าเหี้ยมๆใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาผิดถูกช่างมันไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดอย่ากลัวตกหรือคะแนนไม่ดีเพราะไม่มีสอบอย่าห่วงเลอะเพราะมันล้างได้รู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะจะลึกแค่ครึ่งแข้งก็ดีหรือมิดหัวก็เยี่ยมรู้ไหมเกี่ยวแดงมันกินอะไรดูไม่ทันละสิให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงลูกจากรสชาติเป็นไงกว่าจะโตใช้เวลาเท่าไหร่กุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะแล้วรู้ไหมว่าพี่ที่จับกุ้งให้ชื่ออะไรร่างกายไม่ใช่อุปสรรคสีผมไม่ใช่ปัญหานอนกลางดินกินกลางทรายทำให้เรามีภูมิต้านทานความลำบากจะทำให้เรารักกันนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าจะดูวิวสวยบนยอดเขาต้องยอมเหนื่อยเดินขึ้นเสมอได้แผลบ้าก็ดีเด็กซนคือเด็กฉลาดมือสากผิวเสียก็ทาโลชั่นเอาเนื่องจากปีนี้ปีไก่ถ้าจะให้กระจ่างใสก็ลงให้ลึกถึงสุ่มไก่จะลงลึกแบบอนุรักษ์อันนี้ถือว่าดีจะทำไปเพราะว่าใจรักอันนี้ก็ถือว่าดีช็อตเทอมก็ไปเช้าเย็นกลับลองเทอมก็กินนอนกับเขาดูผลงานอย่างกับเด็กอนุบาล3แต่มันมีชิ้นเดียวในโลกบอกตรงๆ
งานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ประสบการณ์ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้กับความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหนูอยากได้พ่อที่ดีกว่านี้พ่อที่ไม่เป็นใบ พ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได้ที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเ
ือกลิ่นของสมุนไพรอบอวนแบบว่าในสตูเลิศมากเลยพี่อุ้ยถูกต้องแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าพี่อุ้ยอยู่ในตู้อบเนี่ยไม่ได้กำลังอยู่ไฟนะคุณผู้ชม แต่ตอนนี้ต้องอิงกับกระแสนิดนึงใครใครก็สวยใครใครก็รูปร่างดีแต่ว่าอย่างนึงแบงพอแบบอายุมากขึ้นคุณผู้ชมเป็นหรือเปล่ารู้สึกว่ามีปัญหาเรื่องเซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินมันเบิร์นยากมากถ้าเดินเฉียดอาหารก็อ้วนแล้วคุณผู้ชมมีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าพี่ก็เลยขออินกระแสนิดนึงได้เลยค่ะพี่อุ้ยเขาบอกว่านะคะตู้นี้นะคะจะทำให้คุณทั้งอบในเรื่องของผิวพรรณนะคะผิวพรรณจะสวยนะคะและนอกจากนั้นนะคะทำให้หุ่นดีนะคะสลายไขมันเซลลูไลท์ส่วนไหนก็สลายได้หมดเลยนะคะทั้งตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ด้านในของตู้นะคะแล้วก็อบได้เลยนะคะนี่อย่างพี่อู้เนี่ยตอนนี้ก็กำลังนำเทรนด์อยู่นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามีแขกรับเชิญมาในรายการนะคะสองท่านนะคะก็คือผู้ที่ทดลองใช้จริงนะคะแล้วก็เจ้าของนะคะเดี๋ยวขอต้อนรับนะคะคุณปูวรีวันนะคะซึ่งเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของนะคะไอเดียนี้ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปอยู่ต้องขออนุญาตออกจากตรงนี้ก่อนแล้วเลยนะคะว่าไม่แปลกใจเลยทำไมพี่ปูถึงสวยและหุ่นดีขนาดนี้แสดงว่าพี่ปูก็ต้องเป็นคนนึงที่เคยอบมาก่อนใช่ไหมคะก็อบมาหลายปีแล้วค่ะคืออบมาเกิน5ปีแล้วแล้วก็พัฒนาหาวิธีทางที่จะทำให้เราปลอดภัยเพราะว่าจากที่เราเห็นส่วนใหญ่ตู้จะอยู่หม้อจะอยู่ในตู้แล้วก็จะเสี่ยงต่อการลวกขาบ้างไฟช็อตบ้างบางทีแบบว่าอาจจะแบบว่าสวยแล้วเสี่ยงตายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวก็เลยพัฒนาไปพัฒนามาเลยมันเป็นลักษณะประมาณนี้ค่ะนี่แหละเขาเรียกว่าสวยแบบง่ายๆไม่เสี่ยงหมายความว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้พี่ปูเห็นหลายคนจะสวยทั้งทีบางทีก็ต้องเสียเวลานั่งรถติดเจอโอ้โหปัญหามากมายแต่วันนี้เคล็ดลับของพี่ปูคือหมายความว่าเราสามารถสวยได้ที่บ้านได้ถูกต้องค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นต้องถามพี่ปูก่อนว่าทำไมถึงหันมาสนใจธุรกิจตรงนี้คะจริงๆต้องแนะนำตัวก่อนนะคะพี่เป็นCEO นะคะผู้บริหารโรงงานผลิตครีมยาสมุนไพรครีมสมุนไพรเวชสำอางเกี่ยวกับสมุนไพรในสปาอะไรทุกอย่างเลยคือเราผลิตหมดเกี่ยวกับความสวยนี่ต้องถามพี่ปูเลยตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าผลิตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเคมีคอลในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของอะไรก็ตามแอคทีฟคือเราศึกษาตรงนี้มา10กว่าปีแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยสมุนไพรไทยเราก็น่าจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาอันดับหนึ่งของที่สุดได้บนโลกใบนี้ใช่เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรารักสมุนไพรอ่ะเรารักเราชื่นชมเรามีความรู้สึกดีมากเวลาที่เราเห็นสมุนไพรอ่ะเรามากองอย่างเงี้ยอย่างน้องทั้งสองคนพอเห็นสมุนไพรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคืออะไรจะสงสัยละมันคืออะไรแล้วมันช่วยอะไรได้บ้างว่ามันดียังไงทำไมถึงเอามาหยิบยกมาตรงนี้ฉะนั้นคือพี่ก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของคุณประโยชน์ของสมุนไพรไทยและคุณประโยชน์ของสมุนไพรเทศทั้งไทยและต่างประเทศทั้งยุโรปเอ่ยทั้งสมุนไพรไทยเอ่ยเราก็เอาทุกอย่างมาประยุกต์รวมกันแต่นำตัวสมุนไพรของเราเนี่ยชูเป็นตัวหลักของไทยต้องเป็นหลักแหละต้องมีหลายอย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงตัวสมุนไพรนะแต่ต้องถามพี่ปูนิดนึงว่าแล้วพี่ปูมาจับในเรื่องของตู้อบสมุนไพรเนี่ยนานหรือยังคะนานไหมจริงๆอ่ะคือทำแต่ไม่ได้เล่นนะทำแล้วก็เอาจริงเอาจังมาตลอดแต่ว่าอย่างที่แจ้งน้องอะค่ะว่าคือในเรื่องการทำงานคือพี่ก็เยอะอยู่แล้วคือเราต้องคิดพัฒนาสูตรเราเป็น R&D เองด้วยคิดพัฒนาสูตรนู่นนั่นนี่พอถึงตอนหลังด้วยตัวเองคือพีกับ90โลอะโอ้นี่พี่ปูก่อนหน้านี้90กิโลเคยค่ะเคยถึง90โลนะคะแล้วก็แต่ตอนนี้คือลดมาประมาณ30กว่าโลตอนนี้เท่าไหร่คะพี่ปูตอนนี้ประมาณไม่ถึง60ดีบางทีก็62 63ก็แล้วแต่อารมณ์ในการกินซึ่งตอนนี้คุณนะการกินคุณดีมากนี่แสดงว่าคนที่น้ำหนักแบบ90 80 100โลคุณก็สามารถที่จะลดรูปร่างได้ด้วยตู้นี้เหรอคะตู้นี้และสมุนไพรนั้นค่ะค่ะเพราะว่าถามว่าจะไดเอทอย่างเดียวมันก็จะรู้สึกยากลำบากนะผู้หญิงเรานะพอถึงประมาณ 3-4 ทุ่มรู้สึกหิวแล้วรู้สึกท้องร้องอันนี้อุ๊เป็นบ่อยมากรู้สึกแบบโอ้โหอะไรอย่างนี้เนาะแล้วที่สำคัญบางทีเราทำงานไม่เป็นเวลาเราก็คือเหมือนเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นแม่ค้าเราเป็น CEO เราเป็นผู้บริหารในคนคนเดียวกันเลยหลายตำแหน่งมากหลายตำแหน่งฉะนั้นคือพอเวลาหิวอ่ะคืออะไรก็กินได้ช้างเป็นตัวก็กินได้ฉะนั้นเราถึงจะต้องหาอะไรก็ได้ที่จะมาเบิร์นไขมันเราโดยที่เราไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องไปเสียเวลาทำ
ู่นทำนี่มากมายค่ะคุณน้องและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออะไรก็ได้ที่เราทำในบ้านที่ไม่ต้องเดินทางเราจะโอเคที่สุดเพราะข้างนอกกว่าจะรถติดกว่าจะหาที่จอดรถไม่ได้กว่าแดดจะร้อนกว่าจะเครียดเพราะฉะนั้นตู้นี้สามารถสวยได้ที่บ้านแต่ว่าอู้เห็นบอกว่าเป็นตู้อบสมุนไพรปรับท่าเจ้าเรือนมันคืออะไรคะถามว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายทุกคนจะต้องมีท่าเจ้าเรือนดินน้ำลมไฟทุกคนในร่างกายของเราฉะนั้นคือท่าในร่างกายของเราอาจจะแปรปรวนไปได้ตามสถานะของสภาพอากาศหรือความภูมิต้านทานในร่างกายถ้าสมมุติว่าร่างกายของเราไม่ปกติมีสภาวะที่อ่อนแอหรือมีโรคเข้าไปแทรกซ้อนการปรับท่าเจ้าเรือนจะเป็นตัวชี้นำบ่งบอกและรักษาโรคนั้นๆได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัยฉะนั้นปัจจัยในการรักษาโรคของเราโดยวิธีธรรมชาติก็คือการปรับท่าเจ้าเรือนให้ถึงจุดสมดุลกันนะคะประเด็นที่สำคัญที่สุดในการปรับท่าเจ้าเรือนนั้นคือจะมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาโรคป้องกันโรคและคุณแม่หลังคลอดฉะนั้นปัจจัยในเรื่องของจะต้องบอกก่อนมีลูก2คนแล้วนี่มีลูก2คนแล้วมีลูก2คนแล้วทำไมดูแลรูปร่างขนาดนี้ค่ะก็นี่ไงคือเราเป็นคนดูแลสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่ติดน้ำอารมณ์อ่ะติดน้ำอารมณ์มากเราก็ไม่รู้จะแบบทำยังไงเพราะบางทีเราทำงานเหนื่อยๆเราก็ต้องแบบเนาะนิดนึงเราห้ามตัวเองก็ไม่ได้ใช่เราก็ต้องกินอะไรประมาณพวกนั้นทำให้มันแบบว่าแบบชื่นใจอะไรประมาณนี้แต่เราก็ต้องมีวิธีทางขับเหงื่อของเราซึ่งมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกว่ายังไงล่ะเมื่อเราควบคุมไม่ได้หรือตัดขาดไม่ได้เราก็มาทำบำบัดที่มันดีขึ้นเนาะแสดงว่าระบบเมตาบอลิซึมคือจริงๆแล้วพออายุมากขึ้นอ่ะไม่ต้องรอเลข4เลข5เลข3ก็เริ่มเป็นใช่ค่ะบางคนบอกว่าแค่เดินเฉียดอาหารก็อ้วนแล้วถูกไม่คือเรื่องจริงมันแบบเบิร์นยากใช่แล้วคุณพี่ก็30กว่าแล้วอ่ะแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมออกกำลังกายมันก็ไม่เข้าที่สักทีแล้วพอเวลาออกกำลังกายคือต้องแบบเสียเวลาเข้าไปในฟิตเนสเนี่ยคืออย่างน้อยเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงซึ่งเราก็เป็นคนที่แบบงกเงินซะด้วยแล้วก็จะต้องทำมาหากินตลอดเวลฉะนั้นพอเวลาเราวางโทรศัพท์ตรงไหนเอาเฮ้ยตรงนั้นตรงนี้อ่ำไม่ได้ละฉะนั้นคือก็เลยมาปรับดีไซน์ว่าจะต้องนั่งไปด้วยแล้วเอามือออกมาได้มาดูกันดีกว่าพี่ปูตรงนี้ตู้นี้ก็คือเป็นคุณเดี๋ยวจะถามก่อนชื่อคุณเชอรี่ค่ะน้องเชอรี่ตอนนี้คุณเชอรี่นั่งอยู่ในตู้วิธีการเวลาจะอบแล้วก็อยากจะให้รูปร่างนี้ต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปูก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องวอร์มก่อนนะคะอาจจะต้องวอร์มก็คืออาจจะวิ่งรอบหมู่บ้านสักหนึ่งรอบหรือว่ารีแลกแบบจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าสักประมาณ5นาทีก็พอเพื่อให้ร่างกายเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเบลอนะมันโอเคนะหรือคนที่มีหน้าท้องอาจจะซิทอัพสักประมาณ50ครั้ง20ครั้งน้อยที่สุด5ถึง10ครั้งให้ได้เสร็จปุ๊บก็ทาน้ำนมมันจะมีน้ำนมในตัวนี้ค่ะน้องใช่จะมีน้ำนมในตัวนี้เขาจะต้องมีน้ำนมเขาจะมีตัวช่วยหลายอย่างเนี่ยนะคะคุณพี่ฝากอะไรบ้างคะเขาจะมีน้ำนมตัวนี้ตัวนี้คือเป็นนางเอกของเราเป็นราชินีแห่งทุกสิ่งอย่างที่สามารถทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราผอมแล้วเราเฟิร์มขึ้นโดยการก่อนที่จะเข้าไปนั่งในตู้อบพอเวลาเราวิ่งเราจ็อกกิ้งเรารีแลกมาร่างกายเราเฟิร์มเราจะมีเหงื่อเล็กน้อยเราจะไม่ต้องเช็ดเหงื่อไม่ต้องอาบน้ำทาน้ำนมตัวนี้ไปบริเวณที่เราต้องการให้เบิร์นหน้าท้องต้นแขนต้นขาบริเวณที่เราต้องการอยากให้เขาลดลงเสร็จปุ๊บก็เข้าไปนั่งในตู้อบค่ะตัวน้ำนมตัวนี้ค่ะเขาเป็นน้ำนมที่สกัดมาจากสมุนไพรและออร์แกนออยล์นะคะเขาจะเข้าแทรกซึมไปในชั้นเซลล์ผิวที่มันเสื่อมสภาพแล้วมันเสื่อมโทรมเข้าไปในชั้นตาข่ายของผิวให้ลึกที่สุดเหมือนกับการไปทำให้ไขมันตัวนั้นแตกตัวเร็วและออกกับมาทางรูขุมขนกับเหงื่อของเรานั่นแหละนะคะออกมาทางรูขุมขนปุ๊บทีนี้พอออกมาจากรูขุมขนแล้วมันมาพร้อมกับเหงื่อค่ะคุณน้องคือเหงื่อมันจะเยอะกว่าปกติมากนะคะเมื่อทาตัวนี้แล้วเราต้องการให้ตรงบริเวณที่อย่างคุณแม่หลังคลอดจะมีปัญหาแตกลายผิวมีปัญหาหน้าท้องต้นแขนต้นขาคอดำขาหนีบดำทาไปเยอะๆตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเร่งการผัดเซลล์และอบอุ้มน้ำใต้ผิวได้ดีที่สุดอุ้ยทำไมมันดีขนาดนี้แสดงว่าถ้าเกิดคุณแม่กลัวว่าหน้าท้องจะแตกลายก็ให้ทาตัวนี้ไว้ก่อนถูกต้องทาตัวนี้ไว้ก่อนก็ได้จริงๆตัวนี้สามารถใช้ผสมกับโลชั่นที่เราทาทุกวันไม่ว่าจะเป็นโลชั่นอะไรก็ได้สองสามารถทาได้เพียวๆเลยนะคะถ้าไม่กลัวเปลืองนะค่ะแต่ว่าจะบอกว่าอย่างพี่ปูเนี่ยคือใช้ตลอดใช้ทุกวันใช้ก่อนและหลังอาบน้ำทุกวันแล้วก็ก่อนเข้าตู้อบจริงๆอย่างเช่นเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะอบอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็คือพอเวลาอบเนี่ยอย่างแค่1ซองอย่างเงี้ยค่ะเราอบคนเดียวก็จะรู้สึกเปลืองแล้วบางคนจะรู้สึกเปลืองอย่างน้องเนี่ยอันนี้น้องสาวนะคะอันนี้คือเชอรี่เป็นน้องสาวใช่ใช่ค่ะพออยู่เป็นยังไงบ้างคะเป
็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกผ่อนคลายค่ะด้วยไอของสมุนไพรนะคะมันก็จะช่วยเขาเรียกว่าอะไรบำบัดเรื่องระบบทางเดินหายใจถ้าใครเป็นโรคภูมิแพ้หรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าควันเนี่ยมันออกมาตามมันออกมาแล้วกลิ่นก็จะมาใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เวลาเราเข้าไปนี่เราก็รู้สึกอุ่นค่ะอุ่นเดี๋ยวว่าแต่คุณเชอรี่เลยแบงเราสองคนยืนอย่างเงี้ยเราก็ยังได้กลิ่นมันจะได้กลิ่นออกมามันก็จะบำบัดแบบนี้แหละใช่ไหมบำบัดอันนี้จริงๆแล้วด้านในรู้สึกยังไงบ้างคะมันอุ่นตอนนี้ก็อุ่นค่ะแต่อันนี้เราเพิ่งเริ่มมันก็จะแบบยังไม่ลอยเหงื่อมันยังออกไม่เยอะใช่มันก็จะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีอย่างเงี้ยค่ะใช่มันจะเริ่มแบบสลายไขมันแล้วก็เหงื่อจะออกค่อนข้างเยอะปกติอะค่ะถ้าเป็นคนออกรีบเป็นคนออกกำลังกายแต่ว่าเหงื่อไม่ค่อยออกแต่พอมาเข้าตู้นี้คือแบบเหงื่อแบบหยดเลยถ้านั่งเป็นลิฟต์ค่ะเป็นลิฟต์ใช่เหงื่อจะย้อยเลยค่ะใช่เป็นลิฟต์ค่ะมันจะแบบตกไปที่พื้นเนี่ยเป็นลิฟต์เลยขับเหงื่อได้ดีมากใช่พื้นแบบพื้นตู้อะค่ะก็คือจะเปียกยากด้วยเหงื่อออกยากอายุเยอะแล้วก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับร่างกายไม่แข็งแรงเนาะเหมือนกับวิ่งจ็อกกิ้งหรืออะไรก็จะเหนื่อยจะหอบใจสั่นไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติอย่างน้องก็ทำงานเยอะนะคะเพราะน้องเป็นผู้ช่วยพี่ด้วยทำงานเยอะวันๆก็ยุ่งอยู่กับหน้าแบบเหมือนกับเคาน์เตอร์เหมือนกับคิดเงินทำงานเป็นเหมือนกับสาวคริสเนี่ยแหละใช่เพราะฉะนั้นอาจจะมีอาการเครียดได้หลายอย่างแต่ทีเนี้ยไอ้กลิ่นมันมาจากตรงไหนนี่อู๋เห็นเป็นหม้อตรงนี้ด้วยเราจะเททุกอย่างในนี้ใช่ค่ะเราผู้ชมกล้องอยากเดี๋ยวกล้องซูมหน่อยนะคะซูมหม้อนิดนึงจริงๆเขามีหม้อตรงนี้ใช่แล้วแล้วหม้อเนี่ยเราต้องหาเองอะคะหรือว่ายังไงไม่ค่ะเขาจะมีไปเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลจะอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสมุนไพรในซองนี้นะคะแล้วก็เทลงไปในนี้เราต้มให้เดือดนะคะเพื่อเอาไอน้ำทั้งหมดเนี่ยที่เป็นไอสมุนไพรเนี่ยค่ะเข้าไปในตู้เพื่อบำบัดนะคะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้เอาหม้อเนี่ยเข้าไปข้างในละเพราะว่าบางทีเนี่ยตรงส่วนนี้อาจจะโดนขาทำให้ลวกได้หรือปลั๊กรั่วทำให้เราโดนไฟช็อตได้เพราะข้างในมันจะเปียกเหงื่อเราอยู่แล้วฉะนั้นคือตรงส่วนนี้ตัดปัญหาได้เลยเรื่องเซฟตี้นะคะก็จะโอเคขึ้นเราจะเทไปทั้งหมดซองเนี้ยใน1ครั้งคือเทไปเลยแต่วิธีการที่ทำให้ประหยัดนะคะเรามีทริคนะคะเรามีทริคให้ดูมีทริคค่ะอ๋อมีทริคคือ3รวบรวมสมาชิกในบ้าน3คนค่ะเราทั้ง3คนบางทีอย่างพี่ปูเองน้องชายอีกคนนึงน้องลี่3คนแล้วคือเทซองไปอย่างเงี้ยค่ะพี่อาจจะหัวหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวน้องก็มาต่อคิวนะคะแสดงว่าซองนึงเนี่ยก็ทำได้หลายคนก็ประมาณ5ครั้ง5 6ครั้งใช่ค่ะซองนึงนะคะแต่เราจะไม่ทิ้งข้ามคืนนะเพราะว่าการอบตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาจะดึงเหมือนกับสารเคมีสารพิษในร่างกายของเราเนี่ยกลับเข้าไปในหม้อพอดึงกลับเข้าไปในหม้อมันจะเป็นสารตกค้างที่อยู่ในหม้อแล้วพอทิ้งไว้ข้ามคืนมันจะขึ้นเชื้อเราเหมือนถ้าเราเอามาอบอีกครั้งนึงเราจะเหมือนกับเอาสารเคมีเข้ามาในร่างกายอีกรอบนึงฉะนั้นเราจะทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยทำได้แค่ซองละ1วัน1วันแต่ได้ประมาณ5-6ครั้ง5-6ครั้งใน1ซองแสดงว่าเราเกณฑ์คนในบ้านมาทำด้วยได้เลยเกณฑ์เลยค่ะพาเพื่อนมาทำได้เลยเราเองจะอบ2ครั้งต่อวันได้มั้ยคะแค่5ครั้งเลยถ้าร่างกายคุณรับไหวใช่เข้าออกเข้าๆระหว่างนั้นอาจจะจิบน้ำนิดนึงแบบบางทีคอแห้งเพราะเหงื่อเราออกเยอะกว่าปกติอาจจะจิบน้ำสมุนไพรนิดนึงหรือว่าหาน้ำชาอุ่นๆนะคะมาจิบคือการกระหายทำให้ทุ่มคอขึ้นก็คือช่วยได้นิดนึงแต่ในทางกลับกันสำหรับคุณแม่หลังคลอดนะคะหลังจาก1เดือนที่แผลหายแล้วไม่ว่าคุณจะผ่าท้องคลอดหรือว่าคุณจะคลอดเองตามธรรมชาตินะคะทิ้งไป1เดือนนะคะคุณสามารถอบได้ตลอดเลยจะให้นมลูกก็ได้เดี๋ยวพอเวลาลูกร้องปุ๊บก็เอานมไปให้ลูกกินลูกหลับปุ๊บก็เข้ามาในตู้อบค่ะจะเป็นการที่แบบว่าอบแล้วคุณแม่หลังคลอดจะรีแลกซ์ผ่อนคลายได้ดีมากค่ะแสดงว่าตู้นี้ก็ช่วยอยู่ไฟได้ตัวนี้เลยค่ะทำมาเพื่อคุณแม่หลังคลอดอย่างเจ๊ปูนี่แหละก็ดูหายดีแล้วค่ะคุณแม่หลังคลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากน้ำหนัก47กิโลก็เหมือนเราเนี่ยแหละ47ก่อนคลอดใช่ไหมก็คือแบบโหหุ่นดีมากแต่พอเวลาเราแบบคลอดคนลูกคนแรกลูกคนที่2โห90กิโลจะทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเกือบร้อยแล้วว่าจะขึ้นหาบแล้วว่ารู้สึกว่าตัวเองหน้าใหญ่แล้วเราเป็นคนที่เข้าสังคมอยู่ตลอดเวลาเพราะเราทำงานตรงนี้ฉะนั้นเราจะต้องหาอะไรก็ได้มาช่วยเรา
ว่า1เราไม่มีเวลาที่จะต้องไปออกกำลังกายหรืออะไร2คือจะทำอื่นมันก็สิ้นเปลืองเนาะเพราะว่าเราเป็นแบบคุณแม่ยุคใหม่ที่ประหยัดเราจะทำยังไงดีฉะนั้นตัวนี้เลยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปูเนี่ยน้ำหนักลดมาถึงได้ทุกวันนี้เพราะว่าปูไม่ทานยาลดน้ำหนักไม่พึ่งยาลดน้ำหนักก็อย่างที่ทราบอยู่คือเราอยู่กับเคมีอยู่กับเคมีเคิลมาตลอดแล้วก็ศึกษากับสมุนไพรมาตลอดฉะนั้นเรามีข้อดีตรงที่ว่าเรารู้หมดอะไรจะช่วยใครได้อะไรจะช่วยเราได้แล้วก็ตัวไหนที่ดีและมีประโยชน์กับเราฉะนั้นเราจะสรรหาจะเลือกสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองค่ะประมาณนั้นทีนี้ถ้าต้องไปถามพี่ปูอีกทีนึงดีกว่าว่าสรุปแล้วตู้นี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับใครเหมาะกับทุกเพศทุกวัยอย่างเจ๊ปูเนี่ยอายุ30กว่านะคะทำงานก็คือเกินวันหนึ่งเนี่ยมี24ชั่วโมงเจ๊ปูทำงานปลาไปแล้ว18ชั่วโมงเหมาะกับคนที่ทำงานเยอะๆแล้วไม่มีเวลาออกไปออกกำลังกายเพราะชีวิตเราจะต้องออกกำลังกาย2เหมาะกับสาวออฟฟิศที่ประมาณ20หน่อยๆ20กว่าคุณเชอรี่อายุเท่าไหร่ละคะ26ค่ะหรือ3เหมาะกับคุณลุงคุณป้าที่อายุเยอะนิดนึงที่แบบบางทีลำใช้เก๊กออกมาแล้วเสร็จปุ๊บก็มาเข้าตู้อบค่ะแล้วก็เป็นเหมาะกับคนที่เป็นโรคผิวหนังที่รักษามานานแล้วก็ไม่หายสักทีค่ะอาจจะเป็นโรคแบบขึ้นเชื้อราหรือแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่ตามร่างกายแล้วทำให้เราเกิดอาการคันร่วมด้วยฉะนั้นพอเข้าไปในตู้อบพวกไอของสมุนไพรและกลิ่นของเขาจะช่วยทำให้เราลดอาการคันลดการอักเสบของผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะเหมาะกับแม่หลังคลอดค่ะนะคะเหมาะกับคนที่ปวดหลังปวดข้อปวดกระดูกแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะเราไม่ได้ใช้ตรงนี้ในการรักษาเราช่วยดีขึ้นถ้าพูดว่าเราแบบรักษาอาจจะโฆษณาเกินความเป็นจริงมันอาจจะไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้องเราช่วยป้องกันและบำบัดอาการให้ดีขึ้นดีกว่าคือเรียกว่าครอบจักรวาลเลยคุณผู้ชมคือทุกคนทั้งเรื่องผิวพรรณทั้งเรื่องรูปร่างโดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักอย่างพี่ปู90กิโลใช่ค่ะตอนนี้เหลือประมาณ61นะคะ61ส่วนคุณเชอรี่ก่อนหน้านี้น้ำหนักกี่กิโลคะใช่55ตอนนี้ก็ประมาณสัก52 53เพราะว่าเพิ่งทำก็ไม่ได้ถี่ใช่ถ้าอย่างต่อเนื่องทุกวันสม่ำเสมออย่างเงี้ยค่ะก็คือจะช่วยได้ดีมากลดน้ำหนักได้อ่ะทีนี้เมื่อกี้ตากล้องให้ดูด้านในแล้วหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วเวลานั่งด้านในมันจะสะดวกหรือเปล่าหรือต้องไปนั่งยองๆหรือต้องอะไรยังไงข้างในนี่มีอะไรบ้างคะพี่ปู่ข้างในเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำเบาะนะคะพอเวลาเรานั่งเนี่ยตรงนี้ก็คือจะหนุนได้แล้วก็จะนั่งสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราจะดีไซน์นะคะอลูมิเนียมเนี่ยที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมโอ้โหใช่นะคะใช่ค่ะแล้วพอเวลาไอตัวนี้ค่ะคือซึ่งเป็นท่อนะคะเป็นท่อลักษณะนี้ต่อเข้ามาเขาจะนำพาพวกไอน้ำอะค่ะของสมุนไพรเข้ามาในท่อตรงนี้นะคะในส่วนข้างล่างปุ๊บเขาจะทำให้พวกไอความร้อนเนี่ยระอุไปข้างในหมดแล้วตัวเนื้อผ้าตัดเย็บด้วย PVC อย่างดีชนิดหนานะคะซึ่งพอเวลาเราหลังจากการใช้เราเช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำบิดหมาดแล้วก็ผึ่งให้แห้งแค่นั้นก็จะกันเชื้อราแล้วก็จะไม่ซักเลยไม่ต้องก็จะไม่มีแบบกลิ่นเหม็นหรืออะไรที่รบกวนทำให้เรารู้สึกเฮ้ยอะไรอย่างนี้นะคะและตัวซิปของเรานะคะเป็นซิป2ชั้นนะคะซึ่งสามารถรูดได้ง่ายมากแล้วก็ไม่ทำให้ซิปแตกง่ายด้วยอ๋อไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องของซิปตรงซิปแตกใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือตรงนี้คือเราสามารถเอามือเอามาเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรได้ปกติคุณลองทำให้ดูคุณผู้ชมว่ามันง่ายขนาดไหนปกติก็ต้องถอดรองเท้านิดนึงนะคุณผู้ชมถอดปุ๊บแล้วก็เข้าไปนั่งได้สบายอย่างที่บอกว่าอีกครั้งนึงค่ะพี่ปูว่าเรารับน้ำหนักได้กี่กิโลนะคะ120กิโลกรัมเบาะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเบาะที่นิ่มมากนั่งสบายแล้วข้างหลังก็มีพนักพิงเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆเวลาอบอะค่ะพี่ปูต้องใช้เวลานานแค่ไหนจริงจริงนะคะลิมิตจริงๆก็ประมาณ15ถึง20นาทีหรือ30นาทีแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยอบแต่ละครั้งประมาณ1ชั่วโมงแต่ใน1ชั่วโมงน้ำอาจจะแห้งในหม้อเราก็ต้มน้ำร้อนไว้ปกติก็คือหรือตั้งฟาเสียบไฟไว้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาเติมค่ะค่อยๆเติมเรื่อยๆครั้งนึงประมาณ300ซีซีนะคะ300ซีซีเราสามารถเติมได้เป็น10ครั้งอะค่ะจนฝาน้ำจะแห้งแล้วเติมแล้วแห้งก็คือเป็นปกติค่ะแบบนี้เห็นไหมเข้าออกง่ายมากง่ายมากนะคะก็เข้าออกง่ายมากแค่อ่ะ
เดินเข้าไปแล้วก็นั่งรูดซิปเสร็จก็นั่งเล่นนู่นนี่นั่นไปนะคะผ่านไปชั่วโมงนึงก็ออกมานะคะก็ถือว่าเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ทำง่ายมากๆทำที่บ้านได้ด้วยนะคะทำที่บ้านได้เลยค่ะก็คือจริงๆแล้วทำไปนั่งทำงานไปก็ได้สำหรับแม่ค้าออนไลน์สาวๆที่ขายของในออนไลน์ตอนนี้เขาคิดกันใช่ไหมคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของตอบไลน์ได้สบายเลยตอบไลน์เรานั่งตอบไลน์เราผอมรีแลกซ์เข้าไปด้วยใช่ก็นี่ไงอ่ะสมมติสาธิตคุณเชอรี่นั่งอยู่คุณเชอรี่ก็สามารถนั่งตอบไลน์ตอบไลน์ได้เลยคุยกับลูกค้าได้สบายๆเลยแต่จริงๆแล้วเมื่อกี้มีการปรับธาตุอย่างคุณเชอรี่เนี่ยต้องใช้สมุนไพรอะไรสำหรับธาตุนี้คะจริงๆในกล่องนี้เรา mix and matchคือรวมกันไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นธาตุไหนก็คือปรับสมดุลของธาตุนั้นๆได้อย่างดีนะคะคือตัวสมุนไพรเองเนี่ยเรามีการรวมตัวของสมุนไพรเนี่ยกว่า100ชนิดเข้าด้วยกันมีทั้งสมุนไพรอบนะคะแล้วตากแห้งหรือสมุนไพรที่อบแล้วบดเป็นผงนะคะหรือสมุนไพรเนี้ยเราอาจจะใช้กิ่งก้านใบดอกหรือรากนะคะเข้ามาเป็นทำกระบวนการกรรมวิธีฆ่าเชื้อก่อนล้างทำความสะอาดอบตากแห้งนะคะแล้วก็ตัวสมุนไพรของเราเนี้ยเราบอกได้เลยว่าเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างที่จะเรารู้จักกันดีอยู่แล้วไปฟังกันดีกว่าค่ะพี่ปูเรามีอะไรบ้างแต่ต้องให้ดูหน่อยว่ามันมีอะไรบ้างแต่ละชนิดนะคะแล้วมันช่วยในเรื่องของอะไรบ้างตัวสมุนไพรนะคะกล่าวข้างต้นก็จะมีอย่างที่เราจะทราบอยู่ก็อาจจะมีผิวมะกรูดขมิ้นไพรนะคะโอ้แล้วมากมายไก่กองมีมงคุ้งคุดอะไรมากมายพี่ปูแนะนำแต่ละตัวดีกว่ามีอะไรบ้างคือจริงๆแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้แต่ละตัวหมดเพราะอันนี้นะคะอาจจะตัวนี้คือสมุนไพรประมาณ 3-4 ชนิดแล้วบดรวมกันนะคะตัวนี้จะเป็นตระกูลของว่านว่านที่อาจจะเป็นว่านตระกูลที่ช่วยในเรื่องของการขับเหงื่อค่ะนะคะว่านขับเหงื่อคุณผู้ชมใครที่ระบบเมตาบอลิซึมไม่ดีพออายุมากขึ้นตัวนี้จะช่วยขับเหงื่อได้เป็นอย่างดีใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นทองพันช่างต้นทองพันช่างตัวนี้คือสรรพคุณเขาตัวนี้ใช่ค่ะทองพันช่างใช่จะเน้นในเรื่องของการทำให้ไหลเลือดไหลเวียนดีค่ะแล้วก็จะมีในเรื่องของผิวมะกรูดเห็นไหมมะกรูดของเราที่ใส่แกงใส่ทำกับข้าวนะคะนี้ใช่เราอบตากแห้งผ่านกรรมวิธีเหมือนกับทำให้ทุกอย่างเนี่ยแห้งสนิทเพราะไม่งั้นจะขึ้นเชื้อนะคะแล้วก็จะมีไพรจะมีข่าแห้งแล้วก็จะมีใบมะขามมีขมิ้นชันธนาคาโอ้โหคือทุกอย่างเลยนะคะอยู่ตรงนี้จริงๆถ้าให้พูดเนี่ยคือเป็นร้อยชนิดเลยเป็นร้อยชนิดใช่เพราะว่าสมุนไพรบดบางตัวคือเราผสมกันอย่างตัวนี้ค่ะคือจุดคลายแม็กเป็นว่านโสมว่านโสมว่านโสมมันดียังไงคะมันดีในเรื่องของการเล่นการผัดเซลล์แล้วก็ทำให้เหมือนกับผิวพรรณเราสดใสเปล่งปลั่งนะคะครอบจักรวาลอย่างที่บอกคือไม่ใช่ว่าแค่ลดน้ำหนักใช่ค่ะได้เรื่องของผิวด้วยเขาจะมีผลข้างเคียงยังไงคะผลข้างเคียงผลข้างเคียงคือทำให้ผิวเราสวยว้าวแบบนี้ใช่ค่ะผิวเราจะสวยใช่เพราะเวลาเหมือนกับสารเคมีที่มันอยู่ในผิวของเรามันได้ขับออกไปแล้วฉะนั้นผิวที่อยู่ไปคือมันจะเป็นเซลล์ผิวที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ทำให้ผิวตรงนั้นนะคะมีความชุ่มชื่นอิ่มน้ำแล้วก็เราจะมีอีกตัวหนึ่งนะเห็นไหมมีของเล่นเยอะค่ะจะบอกว่าถ้าต้นตำรับของเราจะมีของเล่นเยอะจะมีตัวสบู่ว่านน้ำนมอันนี้ก็อยู่ในกล่องนี้เลยใช่ไหมคะมีอยู่ในกล่องนี้สมุนไพรเสน่ห์นะจะมีว่านน้ำนมตัวนี้พอเวลาเราอบมาเสร็จแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยคือเหงื่อจะเยอะค่ะรู้สึกว่าอาจจะแบบว่าหุ้ยเหนียวตัวหรือว่าอะไรตัวนี้ค่ะเราจะไปช่วยในเรื่องของการอาบน้ำเพื่อกระตุ้นการผัดเซลล์ได้ดีขึ้นว้าวดีจังเลยมากเลยอันนี้ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณซื้อกล่องนี้ไปมันได้ครบหมดเลยได้ครบหมดเพราะว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเข้าไปในผิวทำให้ผิวเรานุ่มขาวเนียนใสนะคะอย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าไม่ต้องไปนั่งแบบฉี่ทำให้ร่างกายเราแบบเนาะเสียตภาวะใช่ค่ะใช่ค่ะมาดูข้อความทาง Facebook Live บ้างนะคะมีหลายคนกดแชร์ไปแล้วแล้วก็บอกน่าสนใจมากๆค่ะมองว่าน่าสนใจจริงๆต่อให้คุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายได้มั้ยคะใช่ค่ะได้หมดผู้ชายก็ได้เหมือนกันผู้ชายก็ได้หมดสำหรับบางคนที่ชอบปวดหลังนะคะแล้วก็มีพุงอ่ะป่าๆมีพุงพอเวลานั่งในตู้อบแล้วปุ๊บตัวพุงอ่ะอาจจะลดไปอย่างรวดเร็วนะใช่แต่ว่าหลังจากลดไปแล้วเราอย่าไปทานอะไรเข้าไปให้มันเยอะกว่าเดิมปกติอาจจะทานผลผักผลไม้ทานน้ำเย
เข้าไปเพื่อทำให้แบบว่าเหมือนกับทำให้ทดแทนเหงื่อที่เราเสียไปนะคะประมาณนั้นจ้ะอันนี้อุ๊ยอยากถามพี่ปูอย่างนี้พอเราเริ่มเลข3อย่างเงี้ยจะมีปัญหาเรื่องของเซลไลท์คือเนี่ยถ้าสมมติดูอย่างเงี้ยคุณผู้ชมอาจจะมองไม่ได้อ้วนใช่ไหมแต่จะมีปัญหาเรื่องต้นขาเซลไลท์ช่วยได้ไหมคะเซลไลท์อยากจะโชว์ขาตัวเองมากอุ๊ยพี่ปูต้องโชว์คือแบบว่าขาตัวเองคือไม่มีเซลูไลท์เลยนะคะคุณผู้ชมดูปัญหานะเซลูไลท์ผิวเปลือกส้มอย่างเงี้ยแล้วพี่ปูพี่ปูจะวัยเท่าไหร่คะ35ค่ะแล้วดูขาดูขาเรียวมากแล้วผิวเนียนขาก็แบบไม่มีปัญหาไม่มีเซลูไลท์ใช่ค่ะแล้วอย่างที่ทราบคือเราเคยน้ำหนักตัวมากมาแล้วนะคะพอเวลาเราลดมายังไงก็เป็นเปลือกส้มผู้หญิงทุกคนคือต้องเป็นเปลือกส้มหมดแต่ว่าเรามีวิธีทางคือเหมือนกับกระตุ้นและสลายไขมันใต้เซลล์โดยการใช้ความร้อนนำพาให้ไขมันตัวนั้นแตกตัวอย่างที่บอกเนี่ยพี่อยากให้เห็นข้างหลังบางคนคือถ้าขาแตกนี่คือข้างหลังจะเห็นละในส่วนข้างหลังแต่ของพี่ปูนี่คือบอกเลยว่าเนียนมากนะคะขาเล็กเรียวเนียนนะคะคือเราอย่ายอมนะคะอย่ายอมคุณแม่ลูกสองนะคะถ้าเปิดโชว์ได้เราไม่อายไงจะโชว์ให้ดูว่าแบบขาที่ฉันมีเซลล์อะไรแล้วอ่ะนั่นน่ะสินิดนะคะแต่ที่ปูไม่มีเลยค่ะถามพี่ปูเพิ่มเติมอีกนิดนึงว่าแล้วใครเป็นคนคิดค้นในเรื่องของสูตรต่างๆในเรื่องที่จะเอามาอบตัวนะคะพี่เป็นคนเหมือนจะต้องบอกเลยค่ะออกตัวเลยเป็นคนเรื่องมากเป็นคนเรื่องมากเป็นคนที่ถี่พิถันในเรื่องของการเลือกอะไรก็ได้ที่จะมาใช้กับตัวเองหรือจะมาใช้ในครอบครัวตอนแรกๆก็ยังไม่ได้ทำเพื่อมาขายค่ะเราไม่ได้ทำเพื่อจำหน่ายแล้วทำเพื่อมาใช้เองในครอบครัวแล้วก็มาลองใช้กับตัวเองมาลองใช้กับน้องๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอใช้แล้วคุณพ่อคุณแม่ชอบด้วยนะคะแล้วก็เอ้ยมานั่งคิดว่าเราจะต้องทำวิจัยทำให้มันดีขึ้นแล้วก็อาจจะผสมพวกสมุนไพรอะไรเข้าไปช่วยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนคิดเองทั้งหมดคือทำยังไงก็ได้ให้ผลมันออกมาเร็วและไม่แพงโอ้เร็วและไม่แพงคุณผู้ชมมีอยู่จริงนะและตอนนี้อะแหละพี่เชื่อว่าแบงเองอยากลองไหมอยากลองอยากลองกับพี่จริงได้ไหมคะวางสคริปต์แล้วก็ลองเลยได้ไหมคะฝั่งนี้ฝั่งไหนดีเอาเป็นตู้นี้หรือตู้นี้ดีเอาจริงเลยเหรอจริงเลยโอเคค่ะคุณเชอรี่ตอนนี้ฝากคุณเชอรี่ก่อนถอดนั่งถอดรองเท้าแล้วก็สีแต่ว่าดูเดือดเลยนะฮะดูเดือดเออจะเริ่มเกี่ยวตัวแล้วค่ะวิเนี่ยตัวอุ้ยเนี่ยมีไอขึ้นมาด้วยอ่ะเราอยู่ในห้องที่มันอุณหภูมิเย็นไงเย็นไงคะเราอยู่ห้องแอร์แบบมันจะไม่ค่อยออกอุ้ยแต่นี่ไงเหงื่อเต็มเลยเหงื่อเนี่ยสัมผัสได้ปะเนี่ยเหงื่อแบบเดี๋ยวจะขัดที่ใครให้ดูจริงเหรอพออบแล้วคือแบบขัดที่ใครหนูลุกขึ้นยืนเดี๋ยวดูนะคะอันนี้จริงๆน้องเป็นคนผิวขาวเนาะแต่เราจะคิดไม่ถึงว่าจะมีขี้ใครอยู่ขอด้านหลังนะด้านหลังนะนะคะเดี๋ยวจะขัดขี้ใครให้ดูคุณเชอรี่ระหว่างพี่ปูขัดรู้สึกอย่างไรบ้างระหว่างนั่งอยู่ในตู้อบเนี่ยค่ะก็มันช่วยผ่อนคลายดีนะคะคืออันที่จริงแล้วอ่ะการเข้ามานั่งเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบมันร้อนใช่ป่ะแต่ถ้าได้นั่งสัมผัสจริงๆเนี่ยมันจะเย็นสมุนไพรค่ะใช่ในความร้อนอ่ะจะมีความเย็นคือตู้เนี่ยเขามีพลังความร้อนแหละแต่ว่าเย็นด้วยสมุนไพรใช่ตัวสมุนไพรเนี่ยทำให้เรารู้สึกเย็นค่ะแล้วก็ผ่อนคลายผ่อนคลายในแง่ของกลิ่นใช่ในเรื่องของกลิ่นจะช่วยให้เราแบบสดชื่นหรืออะไรเงี้ยค่ะหลับสบายก็คือส่วนมากอ่ะจะเน้นอกกลางคืนใช่ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนนอนจะทำให้เรารู้สึกว่าหลับสบายขึ้นเห็นไหมคะนี่ขนาดเท้าที่ใครใช่ขนาดเพิ่งสครับมานะคะเพิ่งขัดผิวมาอันนี้เพิ่งสครับมาใช่ก็ยังจะออกอย่างต่อเนื่องค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะจะขาวเองโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเห็นไหมคะอยากให้กล้องซูมใกล้ๆจะเห็นว่าขี้ใครหลุดบ้างเยอะไปให้ลุงท่านเล่นได้เลยค่ะเยอะมากจริงขนาดเขาไปสครับผิวมาใช่เพิ่งสครับผิวค่ะซึ่งสครับมาแต่ที่จริงโปรโมชั่นเราตอนนี้ค่ะมันแถมสครับด้วยแถมสครับด้วยซึ่งใช้อยู่ที่บ้านตอนนี้ก็คือแบบจะช่วยให้ผิวขาวแล้วก็เนียนละเอียดเลยตั้งแต่ครั้งแรกยอดเลยใช่ค่ะนั้นเดี๋ยวถามคุณเชอรี่นะแบงอยากลองใช่ไหมอยากลองค่ะเดี๋ยวลองคุณเชอรี่ต้องสลัดตำแหน่งให้แบงแล้วล่ะค่ะคุณเชอรี่โอเคจะนั่งตู้อบอันนั้นต่อไหมคะนั่งพักก่อนก็ได้นะคะโอเคอ่ะแบงโอเคหอมเข้ามาเนี่ยได้กลิ่นสมุนไพรเป็นไงบ้างได้กลิ่นสมุนไพรเลยใช่ได้กลิ่นสมุนไพรก่อนเลยนะคะค่ะนี่แหละขออนุญาตนะคะคุณเชอรี่ไปนั่งตู้นู้นก็ได้ค่ะคุณเชอรี่ระหว่างรออุ่นๆนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าร่างกายเราอ่ะมันเหมือนเริ่มแบบได้รับไออะไรบางอย่างที่
ที่มันรู้สึกแบบสดชื่นอ่ะมันบอกไม่ถูกอ่ะเป็นพลังบางอย่างที่เจอพลังบางอย่างเป็นอะไรบางอย่างที่แบบว่ามันอุ่นๆขึ้นมาจากด้านล่างนะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออผิวเรานี่กำลังจะดีขึ้นแล้วแน่เลยอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆถ้าทานน้ำนมอ่ะตรงไหนที่เป็นเซลลูไลท์อ่ะเขาจะเหมือนมีตุ๊บ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 บริเวณที่เราอ้วนอ่ะที่เรามีไขมันอ่ะก็คือช่วงตรงนี้บริเวณไหนที่มีเซลลูไลท์เยอะเราจะรู้สึกแบบตุ๊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 บบริเวณตรงนั้นเหมือนกับปลาตัวได้น้อยมาตอดอ่ะเพราะว่าน้ำนมนั้นคือมีคุณสมบัติในเรื่องของการสกัดจากพริกอ๋อเหรอใช่สลายสกัดจากพริกแล้วก็ว่านน้ำนมมีน้ำนมบริสุทธิ์ค่ะแล้วก็น้ำนมบริสุทธิ์ของเราก็คือสกัดจากข้าวนะคะคือสกัดจนเป็นน้ำนมเลย คือที่เราเรียกว่ายีสต์นั่นแหละเป็นแบบนี้นี่เองแบ่งความรู้สึกนะตอนนี้ผ่านไปสักแป๊บหนึ่งเป็นยังไงบ้างอุ่นรู้สึกตัวอุ่นนะคะเพราะว่ามันมีไอของสมุนไพรนะคะจากหม้อมานะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามันรู้สึกแบบจะเบาขึ้นอ่ะมันรู้สึกแบบสดชื่นผ่อนคลายผ่อนคลายนะกับสมุนไพรกินสมุนไพรด้วยนะคะจริงๆถ้าถอดทั้งหมดอ่ะจะรู้สึกเลยใช่ว่ามันเห็นผลเร็วเพราะตอนเนี้ยคือในส่วนน้องมีอะไรปกคลุมอยู่ค่ะน้องมีอะไรปกคลุมใช่จริงๆถ้าสมมติว่าบริเวณหลังโซนแผ่นหลังสะโพกเราจะได้รับไอความร้อนเต็มๆเลยค่ะคุณน้องจะรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเขาช่วยได้จริงๆแต่ตอนนี้คืออย่างที่ทราบอยู่ว่าจะมีเสื้อผ้าปกคลุมบริเวณสำคัญของร่างกายที่เราจะต้องแบบเขาให้เข้าไปสลายบริเวณที่ไขมันฉะนั้นบริเวณไขมันเราปกปิดหมดละเราจะรู้สึกได้บางส่วนเท่านั้นนะคะระหว่างแบงค์นั่งอยู่ในตู้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอยากจะได้ตู้เนี้ยไปไว้ที่บ้านบ้างแล้วแหละแบงค์ก็อยากได้อยากได้ขอเลยได้ไหมคะพี่ปูเขามีโปรโมชั่นเด็ดๆมาฝากเดี๋ยวถามพี่ปูก่อนถ้าเกิดคนที่สนใจอย่างนี้นะคะคนที่สนใจอยากที่จะมีตู้นี้ไปไว้ที่บ้านบ้างเพราะว่าอย่างที่ฟังเมื่อสักครู่นี้ช่วยทั้งในเรื่องของการเบอร์เซลล์ไลท์น้ำหนักอย่างพี่ปู90ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่60กว่าประมาณ61 62ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้ลดไปเยอะมากก็ประมาณ20กว่ากิโล30ประมาณ30กว่าโลตอนแรกคือพี่เคยลดลงประมาณเหลือ55มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยคือเรานอนดึกอ่ะแล้วเราหิวมากๆก็คือจะชวนน้องเนี่ยค่ะไปหาอะไรกินตอนมืดตลอดแล้วก็ตั้งแต่ขายตู้อบเนี่ยบอกเลยไม่มีเวลาอบเองเพราะว่าแบบมัวแต่ขายเพื่อนเดียวมัวแต่ขายเดี๋ยวก็ไปออกรายการทุนออกรายการนี้แล้วก็ขายแล้วก็อย่างที่ทราบอยู่สมุนไพรเราต้องดูแลในเรื่องของรายผลิตเองทั้งหมดเราก็เราจะต้องเดินไงเราไม่ได้นั่งรับโทรศัพท์อย่างเดียวเราจะต้องเดินดูในรายคุมซอสผลิตนู่นนั่นนี่แล้วก็ไม่มีเวลาที่จะอบอย่างน้องเชอรี่ตอนที่ผอมมากๆก็51ก็พอเวลาถ้าพี่ยุ่งน้องก็ต้องยุ่งด้วยก็ช่วยกันก็อาจจะแบบทิ้งห่างช่วงเวลาที่เราอบแล้วพอทิ้งห่างช่วงเวลาที่เราอบถ้าเราควบคุมอาหารมันก็จะอยู่ลักษณะนั้นแต่พอเวลาทิ้งห่างปุ๊บกินถ้าเข้าไปยิ่งกว่าเดิมก็ต้องกลับมาตู้บ่อยๆอีกเหมือนเดิมก็ต้องกลับมาตู้ก็เหมือนกับเราที่แบบแต่ว่าคือตรงเนี้ยเราเบื่อกับการโยโย่ที่เราแบบได้รับข่าวมาว่าเขากินยาลดความอ้วนมีการโยโย่อย่างนั้นอย่างนี้พอเวลาเราใช้ตู้อบตรงนี้ค่ะเสี่ยงสภาวะการไม่โยโย่คือมันจะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าเพราะฉะนั้นมันได้ทั้งเรื่องของผิวเรื่องของรูปร่างนี่หลักๆนะใครที่ระบบเมตาบอลิซึมไม่ดีหรือรวมไปถึงคนที่นอนหลับยากถูกค่ะอายุเยอะขึ้นอ่ะบางคนเนี่ยนอนหลับยากแล้วจะส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวพูดถึงในเคสนี้หน่อยการนอนหลับอะค่ะคือการนอนหลับจริงๆเนี่ยคือถ้าเอาตัวอย่างแบบพี่อย่างเงี้ยตัวอย่างที่ไม่ดีต้องบอกเลยเพราะว่าเป็นคนที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยเหมือนกับเลือดก็ไปเลี้ยงในสมองไม่เพียงพอทำให้เราเหี่ยวง่ายโทรมง่ายแก่เร็วนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยทำให้ระบบไหลเวียนทางโลหิตภายในเนี่ยไม่ดีเลยนะคะมันจะส่งผลทำให้สภาพโดยรวมในร่างกายภายนอกเนี่ยแย่ตามกันไปด้วยฉะนั้นนะคะวิธีการชะลอความแก่ได้ดีที่สุดก็คือการนอนหลับพักผ่อนวันละไม่ต่ำกว่า 6-8 ชั่วโมงแต่บางคนเครียดจากการทำงานคือโอ้ยอันนู้นก็เงินอันนี้ก็เงินคือทุกอย่างคือขยับไม่ได้เลยนะคะคือในส่วนของตรงนี้เราก็เหมือนมีความรู้สึกว่า
ถ้าเรานอนหลับยากเราไปทานยาเหมือนกับยานอนหลับมันก็จะทำให้เราอันตรายแหละค่ะแต่ถ้าเราอบแล้วเนี่ยเหมือนกับร่างกายเรารีแลกซ์เราผ่อนคลายกินสมุนไพรช่วยในเรื่องของการบำบัดนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายเรารู้สึกว่าแข็งแรงแล้วก็หน้าไม่แก่หน้าไม่แก่ระหว่างนี้คุณผู้ชมคะค่ะแบงค์คะเราจะถามความรู้สึกเป็นยังไงคะเป็นหลับไปแล้วหลับสบายเลยค่ะเริ่มออกแล้วนะตอนนี้ความรู้สึกโอ้จริงจริงจะบอกว่าออกไวมากและยิ่งใครที่แบบว่าเป็นคนที่อยากจะให้เหงื่อออกแต่ไม่อยากแบบบางคนออกกำลังกายแล้วแบบว่าอาจจะทำให้แบบร่างกายมันไม่ไหวใช่ไหมคะบางคนไม่ดีบางคนแบบว่าไอ้ข้อไม่ดีอย่างเงี้ยแนะนำเลยค่ะนี่แบงค์ยังไม่ถึง10นาทีใช่เหงื่อออกเยอะมากใช่แล้วนี่เป็นไงความรู้สึกนะตอนนี้คือรู้สึกมันโล่งอ่ะพอจะบอกว่าคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างแบงค์เนี่ยต้องออกตัวก่อนว่าเป็นคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายค่ะเหงื่อไม่ค่อยได้ออกพอเหงื่อไม่ค่อยได้ออกมันเหมือนร่างกายเราเก็บกดใช่เก็บกดใช่ใช่ใช่พอนั่งปุ๊บพอเหงื่อมันเริ่มออกปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนคนเราเบาขึ้นนะแล้วเหมือนแบบว่าผิวของเราอ่ะมันเหมือนโดนชาล้างอ่ะแล้วผิวเราจะดูใสขึ้นไม่เชื่อเดี๋ยวออกจากตู้นะจะขาวขึ้นอีกแล้วมีข้อดีอีกนะคะน้องขาคือข้อดีอย่างที่เราแบบว่าผู้หญิงทุกคนต้องการผู้หญิง 90% ไม่มีใครที่ไม่เคยฉีดหน้าเราต้องฉีดสายเคมีเข้าไปเยอะแยะมากมายโบท็อกซ์มีโซทุกอย่างจริงฉะนั้นพอเราเข้าไปในตู้ที่มันปิดทั้งหมดเราจะรู้สึกว่ากลัวหน้าเราจะแบบไปมากเพราะว่าตรงนี้เราสะสมมาเยอะแล้วพอสมควรเราลงทุนมาเป็นเงินจำนวนมากฉะนั้นทุกอย่างเขาจะค่อยๆละลายแต่ในกรณีที่เราลักษณะนี้ทุกอย่างจะปิดกั้นอยู่แค่ครึ่งนึงตรงนี้จริงเพราะเราไม่ดูสิคะเคยเจอตู้อบที่มันอบเข้าไปนั่งทั้งตัวแล้วมีความรู้สึกว่าฉันน่ะอยากอบมากแต่ฉันกลัวว่าสิ่งนี้จะฉีดมามันจะละลายเราลงทุนมาเยอะแล้วไงคะน้องโอ๊ตขอบภาษาเสียงทั้งหลายหมื่นน่ะค่ะโลกฟิลเลอร์มันจะลงทุนมาเยอะมันจะไปกับความร้อนนะคะทุกอย่างก็จะย้อยคล้อยกันไปหมดนะคะแต่ถ้าเราจะดูดีคือทุกอย่างจะต้องสตาร์ทไว้ตรงนี้หลังจากลงจากคอมาแล้วก็คือทุกอย่างอยากให้เบลนไปหมดคืออยากจะให้กระชับแต่ตรงนี้อยากจะให้บล็อกอยู่อย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแบงค์ไม่ต้องกลัวนะจ๊ะใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะยกตู้นี้กลับบ้านด้วยนะคะชอบมากเลยเอาล่ะวันนี้มาย้ำกันหน่อยดีกว่าความคุ้มค่าก็คือสิ่งที่ได้เนี่ยวันนี้ถ้าเกิดผู้ชมสนใจจะสั่งซื้อไปพี่ปูจะได้รับอะไรไปบ้างนอกจากตู้อบตรงนี้คือมันแตกต่างแน่พี่ปูบอกไปแล้วว่าหน้าไม่ต้องกลัวว่าจะย้อยจะเยินจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะอบที่ตัวใช่ค่ะได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างนะตรงนี้นะคะอันดับหนึ่งคือได้ทั้งตู้เป็นผ้าอย่างดีนะคะเป็นรุ่นพิเศษคือรุ่นนี้สีนี้นะคะพร้อมกับตู้หม้อต้มหม้อต้มนี้ค่ะพร้อมท่อระบายนะคะสองก็คือเป็นสมุนไพรตรงนี้ค่ะปกติยกมาตรงนี้เลยดีกว่าปกติพี่จะจำหน่ายนะคะจำหน่ายกล่องหนึ่งนะคะรวมทั้งหมดก็คือเราก็จะมี2ซองน้อยอยู่ในนี้นะคะแต่ว่า2ซองนี้เกิน10ครั้งแน่นอนอย่างที่พี่อธิบายไปข้างต้นแล้วนะจ๊ะก็คือตรงนี้จะอยู่ในนี้และพร้อมกับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตวางนะคะพร้อมกับน้ำนมสมุนไพร1ขวดตัวนี้ก็คือใช้ได้หลายครั้งดูขอแตะให้แบงดูนิดนึงได้ไหมได้เลยได้เลยอุ้ยผิวคุณผู้ชมมาดูผิวแบงนี่ขนาดนะเป็นคนไทยแล้วพออบปุ๊บอะผิวมันดูแบบนุ่มเนี่ยมากพี่อยากแล้วว่ามันจะทำให้ผิวเราดูใสขึ้นดูใสดูเนื่องจากว่ามันขับเหงื่อออกจากผิวเราแล้วไงคุณผู้ชมดูปกติอุ้งกับแบงผิวขาวพอกันแต่พอแบงเข้าไปปุ๊บกลายเป็นแบบแบงผิวเนียนจะพอกขึ้นมาทันทีเห็นไหมคะให้ความชุ่มนิดนึงนะคะปกติเราผิวขาวพอกันนะไปดูแบงเข้าไปปุ๊บกลายเป็นแบงมีความชุ่มชื้นกระจายดูพองดูพองอ่ะดูเนียนมากดูสีกระดาแบบชิดซ้ายไปเลยจ้าพี่อยากได้น้ำอะค่ะน้ำมาผสมตรงนี้ต้องมีน้ำผสมด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือเหงื่อเนาะเขายังไม่ออกเยอะไงเราจะติ้งต่างว่าน้ำคือเหงื่อค่ะติ้งต่างว่าน้ำคือเหงื่อเพราะว่าจะได้นำพาเอาสารอาหารผิวในนี้เข้าไปในรูขุมขนพี่ขอน้ำหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอน้ำนิดนึงอะระหว่างนี้มีน้ำนมมีสมุนไพรอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะมีสมุนไพรสองซองคือตัวนี้พี่จะแถม10กล่องเลยค่ะปกติคือเราจะขายกันอยู่ที่ราคากล่องหนึ่งละ480บาทแต่เราแถมให้เลย 4,800แถมไปเลย10กล่องแถมไปเลย10กล่องเลยแถมฟรีไปเลยพร้อมกับได้ค่ะคุณพี่พร้อมกับกล่องครับ10ใช่ค่ะ10ครั้งอ่ะคุณผู้ชมค่ะนึงทำได้10ครั้งอ่ะเดี๋ยวให้พี่ปูเดี๋ยวพี่ขอลองฉีดตัวนี้หน่อยเนาะนะคะสมมติว่าเหงื่อออกแบบนี้ใช่ค่ะสมมติว่าเหงื่อออกแล้วนะคะแล้วน้ำนมที่เราใส่ไปน้ำนมนี้สกัดจากพริกแล้วมันก็จะเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยค่ะใสๆค่ะนี่เป็นน้ำนมเลยอ่ะแล้วยังไงเราทานเหรอคะแต่พอเวลาโดนผู้ชมโดนเหงื่อเขาจะเปลี่ยนสถานะ
เป็นน้ำนมขาวบริสุทธิ์แล้วก็ทาเข้าไปเนี่ยจริงๆแล้วทาน้ำนมเนี่ยก่อนเนี่ยพอเวลาไปอบแล้วเราจะรู้สึกว่าบริเวณนั้นคือตุ๊บตับตุ๊บตับชุ่มชื้นด้วยนะคะเดี๋ยวน้องลองดูคือผิวเขาจะไม่เหมือนทาครีมปกติทั่วไปใช่ผิวเนียนมากเย็นน่ะใช่ไหมเป็นไงความรู้สึกเย็นพริกแต่เย็นพริกไม่ร้อนนะคะเพราะว่าเป็นการสกัดเย็นเป็นไงเป็นไงทำให้เรารู้สึกสดชื่นอ่ะคือถ้าทาทั้งตัวน่าจะสดชื่นทั้งตัวแต่นี่พอทาแค่แขนเนี่ยเรารู้สึกว่าจากแขนตรงนี้ลงมาเนี่ยมันเย็นสบายเลยอ่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมก็อยู่ในกล่องนี้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกราคาทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่คุณจะได้รับไปก็คือตู้อบอันนี้นะคะใช่ค่ะผมอนงใช่ค่ะแล้วก็มีหม้ออบสมุนไพรตรงนี้แล้วก็แถมไปใช่ค่ะแล้วก็มีสมุนไพรค่ะทั้งหมด10กล่องใช่ค่ะยังไม่พอมีแถมอีกค่ะสำหรับตอนนี้ของแถมก็อย่างที่บอกค่ะคือคนที่รักสมุนไพรจะเข้าใจสมุนไพรนะคะจะแถมสครับนางสนมอีก500กรัมนอกจากได้เสน่ห์นางยังมีนางสนมอีกค่ะค่ะคือนางสนมเนี่ยเขาจะไปช่วยตัวสครับเนี่ยเป็นสครับสูตรโบราณนะคะมีสมุนไพรมากมายส่วนหนึ่งก็จะมีในนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นกาแฟอาราบิก้าชั้นดีเลยนะคะตัวนี้คือผสมไปคือใครที่ดำคล้ำผิวเสียอย่างรุนแรงพอมีการสครับไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้ทันทีว่าหลังจากสครับจะเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือเลยเราให้ไปเลยค่ะ500กรัม500กรัมให้ฟรีไปเลยเอาแบงค์มาย้ำกันหน่อยใครที่สนใจตู้มีโปรโมชั่นอะไรแล้วต้องติดต่อยังไงจ้าก็โทรมานะคะที่เบอร์0837179939นะคะ0864130613นะคะแล้วก็0800867689นะคะสำหรับคนที่โทรมาด่วนตอนนี้จากราคาที่เราขายอยู่นะคะเป็นมูลค่าราคา 9,000 กับ900บาทแต่ณตอนนี้ใครโทรมาเหลือ 7,000 ถ้วนฟรีค่าจัดส่งนะคะแต่ถ้า 9,000 กว่าหรือ 7,000 กว่าใช่ค่ะฟรีค่าจัดส่งคุณรอรับที่บ้านได้เลยนอนรอได้เลยค่ะปูเสือรอความสวยได้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมอยากอีกรอบติดตาม Facebook เพิ่มเติมกันได้ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะคะสุดท้ายนี้ถามคุณปูนิดนึงว่าคนที่ซื้อในวันนี้จะได้รับความคุ้มค่าอะไรไปบ้างสักครั้งหนึ่งค่ะถามว่าถามสำหรับปูนะคะสำหรับคนที่รักสมุนไพรรักความเป็นไทยนะคะเราจะได้รู้คุณค่าของสมุนไพรไทยและความเป็นไทยของเราไม่จำเป็นที่ต้องจะไปใช้เคมีใดๆหรือว่าใช้ค่าใช้จ่ายสูงๆนะคะออกไปแบบเหมือนกับเดินทางไปในระยะที่เราไกลแล้วก็เสี่ยงต่อรถติดอันนู้นอันนี้มากมายแล้วที่สำคัญนะคะได้ความปลอดภัยทำให้ชีวิตคุณมีอายุที่ยืนยาวยาวนานและปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงแถมยังมีความสวยที่ยั่งยืนปลอดภัยด้วยค่ะโอ้โหสวย 2,000 ปีเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบค่ะได้ทั้งเรื่องของรูปร่างนะคะลดน้ำหนักลดโซไลท์ไขมันส่วนเกินได้ทั้งเรื่องของผิวพรรณได้ทั้งเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเขาไปปรับท่าเจ้าเรือนนั่นเองใช่ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ชมย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกรอบแล้วกันนะคะแล้วก็ย้ำสรรพคุณที่คุณจะได้ลดน้ำหนักผิวผ่องกระจ่างใสขับน้ำคาวปลาหลังคลอดนะคะช่วยกระชับรูปร่างคืนความสาวเพิ่มความสวยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งเคมีไม่ต้องกินยาลดน้ำหนักและไม่ทำลายภูมิคุ้มกันด้วยนะวันนี้แบงค์เองก็รู้สึกแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขเดี๋ยวเธอเอาตู้นี้ไปเลยเดี๋ยวก็เหลือ 7,000 กว่าขอพี่ปุ๊กบ้านเลย 7,000 ถ้วน 7,000เจ็ดพันท้วนไม่มีเศษไม่มีส่วนเลยเจ็ดพันท้วนคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามาเลยนะคะตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้อีกครั้งง่ายๆที่ขอบคุณพี่ปูด้วยนะที่มาแนะนำเป็นรับดีๆแบบนี้ให้กับเราขอบคุณค่ะยินดีมากค่ะขอบคุณคุณเชอรี่ด้วยนะคะคุณแบงค์คะเป็นยังไงบ้างคะอยากออกเลยอยากอบต่อช่วงนี้ให้แบงค์อบต่อนิดนึงคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเห็นพี่ปูสวยและรวยมากเราเองก็อยากจะสวยและรวยมากเหมือนกันแต่บางครั้งบางทีช่วยต้องถามอาจารย์บอยค่ะว่าช่วงนี้เกิดมีปัญหาเรื่องการงานการความรักอยากรวยอยากลงธุรกิจจะต้องทำยังไงติดตามได้ช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะSounds.
ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Channel 8บันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรมาอัปเดตกันบ้างงั้นเดี๋ยวเราฟังกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันหญิงรัฐาแย้มความรักไฮโซตุลหวานเป็นปกติออมอักพันโต้เป็นเพศอักษรย่ออ่างไม่ให้เกียรติผู้หญิงขวัญอุสามณีขำๆมองตัวติดก๊อฟพิชยะรับฝ่ายชายหวงใส่ชุดเซ็กซี่เป็นคู่รักที่น่าจับตามองกันเลยนะคะสำหรับคุณหญิงรัฐานะคะกับฝ่ายชายนะคะแฟนหนุ่มนะคะคุณตุลนั่นเองค่ะเห็นบอกว่าคุณหญิงเนี่ยมีการไปเจอพ่อแม่ฝ่ายชายแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวได้ฟังจากปากของหญิงรัฐากันดีกว่าค่ะอ๋อเขาก็ดูค่ะเขาก็หัวเราะขำๆยิ้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็แม่น่ารักดีนะแม่ไฟเขียวขนาดนี้คนเขาแบบได้คุยกับคุณแม่เพิ่มขึ้นหรืออะไรก็เขาก็เริ่มคุยกันเยอะขึ้นค่ะเราก็เหมือนแบบคุยเริ่มแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเริ่มบอกเริ่มคุยอะไรกันมากขึ้นเริ่มแอบถามแม่ก็เริ่มแอบบอกว่าหญิงมีนิสัยเสียอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เขาจะได้ทำใจไปก่อนเห็นแล้วคนเริ่มแบบดูแลแล้วไม่อยากดูแลเรามากแต่ว่าเวลาแบบคุยแม่เราไม่ค่อยได้ไปไหนด้วยกันนะคะคือแต่ว่าเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเขาก็จะมาส่งที่บ้านเองก็จะเจอคุณแม่เฉพาะช่วงเวลาที่แบบมาส่งเราหรือว่ามีช่วงแบบไปทานข้าวที่ร้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ใหม่เกรงคุณแม่ไปบ้างไหมคะเขาค่อนข้างชิลแล้วค่ะเขาค่อนข้างสบายสบายคือจริงแม่หญิงเขาก็เหมือนแบบถ้ามีใครมาจริงใจมาแนวจริงใจไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรที่มันดูไม่น่าไว้ใจอะไรเงี้ยแม่หญิงเขาก็เป็นคนแบบโอเพ่นอยู่แล้วตอนนี้จะดีแล้วเขาเกิดปีเดียวกันหมายถึงว่าเป็นปีแพะเหมือนกันดังนั้นเขาก็จะแบบตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นทีมเขาเนี่ยจะมีแม่หญิงทีมหญิงก็อาจจะมีแบบเพื่อนๆเขาบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้เหมือนมีโอกาสได้ไปทานข้าวค่ะใช่ก็เจอพี่สาวเจอแม่มีโอกาสเจอคุณพ่อแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ไปทานข้าวกับพ่อเท่าไหร่ก็น่ารักดีค่ะทุกคนก็น่ารักคุยกันแบบสนิทสนมเนี่ยคุณแม่กับพี่ตุลเองเขาก็สนิทกันมากเลยค่ะเป็นยังไงจริงจริงต้องบอกว่าอย่างที่รู้กันว่าจริงๆเรารู้จักกันมาก่อนจริงทุกคนก็เคยเจอพี่ตุลมาก่อนแต่ว่ามันมีช่วงแกลบที่หายไปแบบหลายปีอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนกันได้กลับมาเจอเพื่อนเก่ามากกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่โดนจับตามองในเรื่องของอักษรย่ออ่างนะคะว่าไม่ให้เกียรติผู้หญิงนั่นเองค่ะงานนี้หนุ่มออกมาโต้นะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะโอ้โหนี่ผมไปโดนในเอาอ่างเขาด้วยเหรอครับผมไม่ทราบว่าเขาพูดถึงใครจริงจริงเคยไปจีบคนนั้นไหมให้คือเมื่อก่อนเราเคยเหมือนกับว่าเคยเจอกันตามงานซะมากกว่าครับผมแล้วไม่มีไปจีบไปจานไหมไม่น่าขนาดนั้นครับผมพอมีประเด็นยูมาอย่างนี้เราซีเรียสไหมครับคุณมองว่าเป็นเราเลยแหละคือเขาระบุชื่อมาเลยเหรอครับเป็นแค่เขาเป็นแฟนเป็นเราไม่หรอกครับไม่ซีเรียสหรอกครับผมว่ามันก็เป็นแบบไม่ทราบว่าเขาพูดถึงใครครับถ้าเกิดพูดถึงผมจริงผมก็คิดว่าถ้าเกิดทำให้เข้าใจผิดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยมันเป็นเรื่องที่แบบเมื่อก่อนเราเคยเจอกันบ่อยจริงๆครับผมจริงๆค่าสนิทกันนะครับโอ้ยมานานมากแล้วครับผมจำไม่ได้แล้วนานแล้วครับมันทำให้ฝันเราแบบเราเจ็บเกลียดใช่ไหมหรือจริงๆผมไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นนะครับผมว่ามันไม่น่ามีอะไรมากหนักขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเข้าใจเราผิดไปแล้วว่าเราเป็นเราเขาพูดว่าอะไรหรอไม่ได้เกี่ยวกันคือสำหรับผมว่าผมให้เกียรติผู้หญิงเสมอนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าคือคนอื่นเขาไปคิดยังไงผมกลัวผมคิดว่าผมให้เกียรติเสมอในทุกเรื่องครับผมอีกหนึ่งข่าวนะคะสำหรับสาวขวัญอุสามณีนะคะแอบคำข่าวว่าตัวติดหนุ่มก๊อฟนะคะพิชยานะคะแฟนหนุ่มนั่นเองค่ะนะคะและที่สำคัญเนี่ยบอกได้เลยว่าหนุ่มก๊อฟแอบตามถึงขนาดที่แบบว่าไม่ให้สาวขวัญเนี่ยถ่ายเซ็กซี่จริงหรือมั่วเชียวหรือไม่งั้นเดี๋ยวเราฟังเลยดีกว่าค่ะก็ดีใจค่ะที่พี่เขายังติดอยู่ไม่ได้ติดของพี่ก็ถือว่าเป็นช่วงปลอดภัยของผู้หญิงแหละพี่เวลาเป็นอย่างไรกันบ่อยไปกันตลอดก็บ่อยค่ะคือถ้าเกิดว่าสมมติว่าพี่ก๊อฟไม่ได้ทำงานก๊อฟก็จะมาอยู่กับเพื่อนเป็นผู้ชายอะค่ะแล้วก็ต้องดูแลผู้หญิงถ้าเกิดว่าพี่ก๊อฟไม่ได้ไปทำธุระเรื่องครอบครัวของตัวเองก็เป็นหนูอะค่ะที่ต้องอันนี้คือเราสั่งเขาหรือเขาสั่งเองไม่ได้สั่งค่ะแต่ว่าเป็นความรู้สึกดีๆที่พี่เขามอบให้กับขวัญก็ห่วงอะค่ะก็ห่วงพี่เขาก็คอยบอกว่าควรเซฟไหมไม่อยากให้มันเสียไม่อยากคือทั้งนั้นก็ไม่อยากให้ตัวเราเสียใจอะค่ะเพราะว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาคนที่กระทบมากด้วยส่วนตัวขวัญของขวัญก็อยากโชว์ที่มันสวยงามแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันผิดพลาดหรือทางพลาดไปเขาก็ไม่อยากให้เรามานั่งสะเทือนใจจริงๆก็ห่วงอะไรต้องห่วงอะไรครับ
แบบว่าต้องขนาดไหนจำได้แค่ไหนไม่เลยค่ะพี่ก๊อฟไม่ได้จำกัดค่ะก็ชุดวันนี้พี่ก๊อฟก็มาเนาะพี่ก๊อฟก็เห็นพี่ก๊อฟก็จะก็เหมือนคุณแม่อะก็เหมือนคุณแม่ด้วยเหมือนคุณพ่อด้วยก็ไม่รู้ว่าพี่ก๊อฟแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วกันเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเวลาโตขึ้นนะขับรถเหมือนไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมแต่ของแถมมันไม่มีหรอกเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกแม่ครับแม่แต่เป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่ป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะดวงกันดีกว่าค่ะนะคะคนจะดวงดีคนจะรวยหรือคนจะมีงานดีมีเงินดีนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาอัปเดตกับอาจารย์บอยไพ่ผ่องยานกันดีกว่านะคะก็ขอต้อนรับอาจารย์บอยเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอย่างที่น้องแบงค์พูดเมื่อกี้ท่านผู้ชมนะฮะคนจะดวงดีได้เนี่ยมันต้องไม่อับถูกไหมถูกต้องแปลว่าอับแล้วจะดีไหมไม่ดีแน่นอนเลยอาจารย์ถูกต้องนะถูกต้องใช่ไหมครับสมมติมีกี่ตัวมีกี่ไม่พึงประสงค์อย่างเงี้ยใครๆก็ไม่อยากอยู่ใกล้ใครๆก็ไม่อยากจะต้องค้าสมาคมคือแค่คำว่าอับเนี่ยมันก็อับโชคอับดวงอับสารพัดเรื่องแล้วเราไม่อยากอับดวงอย่างนี้นะท่านผู้ชมครับเราอยากจะเสริมดวงวิธีเสริมดวงง่ายๆครับทำตัวเองให้หอมให้ฟุ้งฟิ้งก่อนนะฮะตัวเองเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีกลิ่นอับหรือเรามีกลิ่นเท้ากลิ่นตัวกลิ่นถ้าเรากลิ่นรักแร้เนาะนะฮะอะไรเลยก็ไม่ดีเนี่ยผมโชคดีนะท่านผู้ชมนะผมนั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยสองสาวเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยไม่ค่ะเพราะมีตัวช่วยตัวไหนเอ่ยครับก็คือฮักโซปนั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะ
แคร์มากคือมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดกลิ่นตัวเนี่ยมันแรงปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้สึกมีคนรังเกียจเราเราก็จะไม่กล้าเข้าใกล้ใครหรือแม้กระทั่งคุณหนุ่มๆนะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกลิ่นเท้าแม้กระทั่งแบงค์เรื่องนี้สำคัญนะใช่ค่ะน้องสาวอย่างเงี้ยก็ต้องแบบโอ๊ยคอยหนีไว้ตลอดก็ไม่โอเคนะต้องค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆทั้งหลายค่ะอย่าปล่อยปะละเลยอย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆนะจริงๆมันไม่เรียกว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่บางคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กไงไม่เป็นไรหรอกคงไม่มีใครได้กินแล้วหรอกแล้วหนีไว้จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคุณค่ะเราจะหนีขนาดไหนมันก็เล็ดลอดออกไปได้เพราะว่ามันกลิ่นไปตามสายลมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้กลิ่นของคุณไปรบกวนคนที่คุณรักหรือคนข้างๆของคุณนะคะรีบกำจัดด้วยสบู่ฮักโซฟเลยค่ะแล้วจะทำให้คุณหลงรักสบู่ฮักโซฟนะคะบอกเลยว่าราคาโอ้ย่อมเยาวมากๆเลยค่ะ220บาทนะคะหรือถ้าใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนะคะมีเบอร์ขึ้นตามหน้าจอแล้วนะคะรีบโทรเลยนะคะที่เบอร์0656633123นะคะหรือว่าจะแอดเป็ด ID Line มาก็ได้นะคะฮักโซฟนะคะถ้าอยากให้คนข้างๆรักคุณแล้วก็รีบใช้ด่วนเลยค่ะใช่ค่ะตามที่น้องแบงค์พูดเมื่อกี้นะฮะเรานอกจากจะเห็นภาพยังเห็นกลิ่นได้กลิ่นเลยนะคือเป็นนางบรรยายนี่แบบโอ้โหแบบเนาะลอยมานะมาประทับจมูกเราแล้วก็มันเข้าสู่รูจมูกเราแล้วก็ไปสู่ปอดเราคือมันทำร้ายร่างกายเราขนาดนี้เลยนะแล้วเนี่ยอย่าให้กลิ่นเหล่านี้เนี่ยมาทำร้ายร่างกายเรานะท่านผู้ชมครับแล้วอ่ะบอกเคล็ดลับกันไปแล้วหลายคนอยากจะดูดวงอาจารย์ที่ศาสตร์ของอาจารย์ไตรโดมิโนครับผมไตรโดมิโนอาจารย์ขยายใจความนิดนึงว่ามันแตกต่างจากโดมิโนยังไงแล้วสามารถดูดวงได้อย่างไรผมพูดอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าจะใช้ศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เรารู้จักเรื่องคำว่าแมวจับหนูถูกไหมครับน้องอู้เคยสนใจไหมว่าแมวเนี่ยจะสีอะไรมาจับหนูให้น้องอู้ได้ถ้าบ้านเราสมมติบ้านเรามีแมวเยอะแยะไปหมดมีหนูเยอะแยะไปหมดเลยนะครับวันนึงเนี่ยเราอยากจะกำจัดหนูหนูนี่เปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าสิ่งร้ายในชีวิตเราเราไม่อยากให้มันอยู่ในชีวิตเราเนี่ยวันนึงเนี่ยเราอยากจะเอาหนูออกจากบ้านเรานะฮะแล้วน้องอู้จะเลือกไหมว่าฉันต้องเอาแมวเปอร์เซียนะฉันต้องเอาแมวสีสว่างนะฉันต้องเอาแมวสีสวยๆมาจับหนูนะเลือกได้ไหมอะเลือกไม่ได้ถูกแล้วถ้าเกิดแมวตัวนั้นนะฮะเป็นแมวข้างถนนแต่จับหนูเก่งกับอีกการนึงเนี่ยเราไปหาแมวเปอร์เซียมาน้องอู้ไปซื้อมาตัวละแสนจับหนูไม่เป็นอะเปอร์เซียนอนสวยอย่างเดียวอะนะฮะกับแมวข้างถนนเราหยิบจับมาแล้วเนี่ยมาจับหนูได้เนี่ยอันไหนจะดีกว่าโอ้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้จับหนูก็ต้องแมวข้างถนนดีกว่าสิคะถูกต้องครับท่านผู้ชมครับสิ่งนี้นะครับผมกำลังจะบอกว่าหมอดูไม่ว่าจะใช้ศาสตร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะให้ศาสตร์นั้นน่ะสามารถที่จะช่วยเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าทำนายทายทักได้อันนั้นสำคัญที่สุดท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้บอกว่าผมจะต้องใช้โดมิโนทองคำผมไม่ใช่บอกว่าผมต้องใช้อะไรที่มันแบบแพงริบริ้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาทำนายได้ทั้งสิ้นแหละนะฮะท่านผู้ชมเองเนี่ยผมบอกได้เลยว่าดูรายการของเรานะดวงดีทุกคนนะดวงดีแรกสุดเห็นไหมฮะเราบอกแล้วว่าคุณจะกำจัดกลิ่นตัวยังไงตรงนี้ดวงดีที่สองถ้าตอนนี้เนี่ยกลิ่นตัวของคุณหรือคุณมีเจ้ากรรมนายเวรอยู่ทำอย่างไรให้มันออกจากชีวิตเราเรามาถามกันเรามาดูกันในรายการนะฮะแล้วรายการเราเนี่ยตอบกันฟรีๆนะฮะคิดดูสิฮะน้องอูน้องแบงครับเวลาถามมาเนี่ยเวลาคุณพิมพ์มาเนี่ยคุณจ่ายค่าอะไรบ้างไหมจ่ายแค่ค่าเน็ตค่ะถูกต้องแค่จ่ายค่าเน็ตไม่ต้องจ่ายด้วยซ้ำบางคนไปอาศัยเน็ตตามออฟฟิศบางคนไวไฟฟรีผมรู้นะใช้กันเยอะเราก็ใช้อยู่เอาชีวิตจริงมาพูดกันนะไม่ฟรีนั่นแหละครับมันทุกอย่างมันแทบจะฟรีอยู่แล้วท่านผู้ชมนะฮะถามกันเข้ามาครับแล้วก็ก่อนถามอธิษฐานจิตอยู่ที่บ้านนะฮะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์บอยนับถือที่ท่านผู้ชมนับถือโปรดเมตตาบันดาลให้อาจารย์บอยนั้นทำนายได้อย่างถูกต้องแล้วก็แม่นยำถ้าเกิดมีทางออกทางแก้ไขเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนึงนะผมบอกเลยว่าทุกคนไม่มีคำว่าจนตรอกนะฮะคนที่จนตรอกคือคนที่นั่งเฉยๆนะตราบใดที่เรายังมีการกระตือรือร้นตราบใดที่เรายังมีการที่จะหาวิธีช่วยเหลือตัวเองเนี่ยไม่มีคำว่าจนตรอกครับนะฮะเหมือนการเฉลิมชัยบอกจำได้ไหมฮะคนที่จนตรอกคือคนที่มันแบบเขาเรียกว่าแบบอะไรนะแบบมันทุเรศทุเรศเลยอ่ะแต่เป็นคนที่มันแบบเหมือนกับว่ามันยอมแล้วชีวิตเนี้ยไม่สู้คนไม่สู้อ่ะเพราะฉะนั้นเรายังสู้อยู่เนี่ยแหละจะบอกเป็นช่วงคนดวงดีช่วงนี้ดวงดีกันทุกคนเนี่ยจะมาเริ่มต้นจากคนแรกที่ฝากคำถามมาเรียบร้อยแล้วจากคุณอภิชยานะคะถามมาว่าศาสตร์นี้ต้องบอกวันปีเกิดไหมคะอาจารย์ไม่ต้องก็ได้ครับขอชื่อเลยขอชื่อคุณอภิชยาค่ะบอกว่าการงานโชคลาภการเงินจะมีโชคใหญ่ไหมคะอาจารย์อภิชยาจารย์จะเอาครบเลยใช่ไหมครับเอาสักสองอย่างนะเอาการงานก่อนแล้วกันคุณอภิชยาแล้วกันว่าการงานช่วงนี้เป็นอย่างไรนะคุณอภิชยาครับการงานช่วงนี้ถ้าเกิดถามผมนะจากไตรโดมิโนตรงนี้เนี่ยนะฮะมันกำลังเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ที่สำคัญเลยนะฮะศาสตร์ตรงนี้บอกว่าครูบาอาจารย์จะช่วยคุณคุณอยากรวยคุณอยากมีความสุขคุณอยากทำให้คุณเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณต้องเนี่ยวันนี้วันพฤหัสบดีเลยนะฮะวันพฤหัสบดีนะฮะคุณไหว้ครูด้วยการจุดธูป5ดอกนะฮะแล้วไปบอกกล่าวตรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงที่หน้ายิ่งพระก็ได้นะครับข้าแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์และครูบาอาจารย์โปรดเมตตา
บันดาลให้ข้าพเจ้านั้นนะฮะมีโชคมีลาภเรื่องของการทำงานอะไรก็แล้วแต่คุณไหว้ครูครับแล้วคุณจะเฮงแล้วคุณจะรวยนะครับอันที่สองคุณอภิญญาถามว่าการเงินค่ะครับการเงินโอ้นี่สำคัญนะผมบอกได้เลยว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนในชีวิตเราทุกวันนี้นะฮะไม่ใช่อะไรเลยนะฮะน้องแบงค์ทำงานทุกวันนี้เพื่ออะไรคะก็เพื่อเงินตอบตรงเห็นไหมตอบตรงไม่ต้องบอกอาจารย์หนูทำเพื่อรักษาเลยนะสันติภาพของโลกนี้ไม่ใช่เลยนะครับคุณพิจารณาครับถ้าเกิดถามผมช่วงนี้การเงินถามว่าเป็นยังไงมันยังโล่งๆอยู่หมายถึงอะไรครับสิ่งที่ใหม่ๆกำลังจะเข้ามาอย่างไม่ค่อยมีในช่วงนี้สัปดาห์หน้าครับสิ่งใหม่ๆจะเริ่มเข้ามานะเพราะแล้วเนี่ยคุณต้องรอว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีอะไรเข้ามาแล้วคุณต้องจับให้ดีหลายๆคนนะฮะน้องแบงค์กับน้องอุ๊ครับเวลามีอะไรดีๆเข้ามามักจะกลัวมักจะปฏิเสธเรียกว่าโอกาสไหมคะโอกาสครับพอคุณปฏิเสธกลายเป็นอากาศโอ้ก็พลาดไปถูกไหมฮะโอกาสถ้าเข้ามาอ่ะแล้วเวลาเราทำแบบโอเคก็โอเคโอกาสนี่โอกาสถูกไหมฮะแต่เกือบเราไม่เอาละครับก็กลายเป็นอากาศก็ศูนย์ไปเลยถูกต้องครับท่านต่อมาเลยต่อไปท่านต่อมานะคะคุณกันเกลวรินนะคะจะสอบถามอาจารย์ว่าเกี่ยวกับบริวารนะคะดีไหมคะนะเกิดวันที่6มกราคม2531โอเคนะครับคุณกันเกลวรินนะฮะบริวารดีไหมถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าในจุดหนึ่งก็คือว่าตัวคุณเองเนี่ยเขาเรียกมีในเรื่องของเรียกว่าเหมือนกับความคมมันแล้วครับเขาบริวารคุณจะต้องระมัดระวังนิดนึงบางทีเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่พอเขาไม่เต็มที่ปุ๊บเหมือนเราคมออกไปคือเราพูดแรงออกไปปุ๊บมันจะกลายเป็นอยู่ไม่ได้นะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบริวารเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าคุณจ้าง 20,000 คุณต้องเขาเรียกได้ประโยชน์ประมาณ 20,000 มันไม่มากกว่า 20,000 นะฮะเรามักจะไปคาดหวังกับบริวารว่าจะต้องทำให้เราเนี่ยมากกว่าที่เราต้องการหรือเราต้องการบอกเฮ้ยเดี๋ยวฉันจะผลักดันเธอนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้เธอได้ขึ้นตำแหน่งสูงเชื่อไหมคนเหล่านี้เขาไม่อยากได้สูงเขาบอกเขาพอใจเขามีแค่ 20,000 30,000 เขาพออะไรเขาจบตรงนี้ผมเพิ่งคุยกับเพื่อนมาครั้งนึงบอกว่าเพื่อนเนี่ยมักจะบอกว่าเฮ้ยจริงๆเรามีโอกาสขนาดนี้ทำไมเราไม่ทำให้มันได้มากกว่านี้นะฮะผมก็ย้อนเหลือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการเราแค่นี้เองเขาไม่อยากได้มากกว่านี้พอเราใส่เขามากกว่านี้ปุ๊บเขารู้สึกว่าวุ่นวายเยอะบางครั้งเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องของความหวังดีถ้าไปไม่ถูกจังหวะมันก็เหมือนกลายเป็นว่าคือจะบอกว่าคุณให้ความหวังดีกับคนที่ไม่มีความกระตือรือร้นมันก็ทำให้เขารู้สึกว่าคุณไปบีบบังคับเขาถูกไหมเนี่ยสมมติอย่างเงี้ยผมให้งานน้องแบงค์สมมตินะฮะให้งานมากขึ้นปุ๊บถ้าน้องแบงค์เป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่ชอบสมมติใช่ไหมถ้าบอกโอ้โหดีแทนฟอยหนูชอบมากเลยให้มาแต่ก็คือถ้าเป็นอูสมมตินะอูบอกให้เจเลชันมากมายฉันอยากจะกลับบ้านอยากไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วฉันไม่อยากทำงานแล้วเห็นไหมอูมันอยู่ที่ว่าคนที่เราให้เนี่ยเราต้องดูนะฮะแล้วจริงๆแล้วจะบอกว่าคนที่มีบริวารดีๆเนี่ยผมเห็นแล้วล่ะอย่างที่ถามมานี่นะฮะคุณสังเกตง่ายๆเลยคนที่มีบริวารดีๆเนี่ยทางก็จะใหญ่ทางจะสวยทุกคนนี่คือโง่เฮงอย่างหนึ่งนะเพราะผมเองเนี่ยเป็นหมอดูโง่เฮงทางใหญ่ทางจะสวยถูกต้องเอาง่ายๆเลยระดับอธิบดีนะอุ๊กเห็นไหมฮะระดับอธิบดีระดับนายกเลยที่เขามีบริวารเป็นร้อยเป็นพันนะฮะเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วกันนะฮะทางใหญ่ทางสวยทุกคนทางใหญ่มันจะต้องอูมต้องขาใหญ่อย่างน้องแบงค์นี่ทางถือว่าใหญ่นะไหนแต่พอดูนิดนึงก็ถือว่าโอเคอยู่นะมีระดับนึงแต่น้องแบงค์เสียนิดนึงตรงนี้มันมีรอยบุ๋มนิดนึงนะฮะก็มีเหมือนลักยิ้มตรงนี้ปั๊บเนี่ยปัญหาบริวารคือว่าเรามักจะรำคาญแล้วเรามักจะไม่อยากจะยุ่งแล้วกลายเป็นว่าน้องแบงค์ต้องทำอะไรที่เป็นคนเขาเรียกศิลปินเดียวค่ะต้องทำอะไรคนเดียวอะไรอย่างนี้หรอถูกต้องครับเป็นอย่างนี้มาได้ส่วนใหญ่เพราะทางแล้วทางแถมมีจุดด้วยนะพอทางมีจุดปุ๊บเวลาเรามีเขาเรียกว่ามีอะไรเกินมีพนักงานเนี่ยหรือมีลูกน้องเนี่ยจะเกิดเป็นจุดเป็นพอยท์ให้เราสุดฉันต้องมานั่งแก้แล้วหรอเนี่ยตรงนี้สำคัญบางคนบอกว่าอ๋อมันแค่นี้เหรอบอกใช่กลายเป็นว่าต้องมุยเดียวตลอดเลยคุณกันเกวรีบอกว่าตรงมากค่ะอาจารย์บอยถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติมมาได้นะคะมาต่อกันที่คุณนัตตี้ค่ะนัตตี้บอกว่าอยากถามอาจารย์เรื่องของชีวิตคู่ค่ะโอเคชีวิตคู่เลยคุณนัตตี้ผมหยิบแทนนะฮะก็ดีนี่คุณแต่มันได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของดาวพุธหลอกลวงโอ้ยังไงอะหมายถึงยังไงคะเมื่อกี้บอกอาจารย์บอกดีใช่ไหมพี่อย่างนี้เวลาคุยนะคุณนัตตี้ครับเวลาคุณคุยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดเพราะเหมือนกับว่ามีอีกฝ่ายนึงหรือตัวคนนี้เนี่ยกักกันอยู่นะฮะหรืออีกกรณีนึงคือเวลาคุยอะไรกันแล้วเนี่ยมักจะคุยกันไม่ค่อยถูกคอนะมีคำพูดอะไรที่รู้สึกว่าแหมมันบาดหูเหลือเกินต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดครับแล้วคำว่าพุธเล็กหลอกลวงเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้คำพูดเป็นคุณจะสามารถบงการสามารถใช้คนนั้นได้อย่างดีเคยดูเรื่องนี้ไหมฮะเรื่องนี้สำคัญนะเคยดูเรื่องอะไรเคยตอนเด็กๆเคยเรียนนะโคนันทวิสารเคยเรียนพูดผิดหูคำเดียวนางลงไปแช่น้ำเลยแต่คำพูดดีปุ๊บนางเดินดึงเห็นไหมคือเราต้องบอกว่าเราต้องใช้คนให้เป็นก็คือเรามีแฟนกันแล้วแต่เรื่องชู้แล้วแต่เนี่ยคำหวานหยอดไปเลยครับนะครับเราต้องเอากันบ่อยๆอุ๊ยอะไรนะคะอะไรนะคะเอาอกเอาใจเอาอกเอาใจอะไรอะคิดอะไรมากมายอะใจกันบ่อยใจกันบ
บ่อยๆนี่ๆท่านผู้ชมนี่เที่ยงเลยนะเนี่ย สองนางนี่คิดถึงไหนนี่เที่ยงแสบเลยนะอาจารย์ก็ทำให้คิดลึกอะไรอย่างนี้ไงแล้วต่อมาต่อเลยค่ะมาต่อกันที่คุณน้องมุกน้องมุกน้องมุกบอกว่าเกิดวันที่4ธันวาคม2537อยากทราบเรื่องของการเรียนโชคลาภนะคะแล้วก็การงานเลือก2เรื่องแล้วกันเอาการเรียนก่อนน้องมุกการบริรัตน์มากกับคนที่ถามเรื่องการเรียนนี้นะฮะอุ๊ยน้องมุกจ๋าหนูดีนะหนูการเรียนหนูใช้ได้แต่เหมือนกับหนูกำลังจะต้องมีการเปลี่ยนสายเล็กน้อยนะเพราะแล้วเนี่ยหนูชอบอะไรหนูจำไว้นะนะฮะคนเราสมัยนี้เนี่ยอย่าไปเรียนตามพ่อแม่อย่าไปเรียนตามเพื่อนเรียนตามใจครับเห็นไหมคำว่าเรียนตามใจคือเราชอบเรารักเราอยากจะเรียนอะไรเรารู้สึกว่าเราจบออกมาแล้วสมมุตินะฮะอยากจะนั่งสวยๆเหมือนพี่อุ้มเหมือนพี่แบงค์ไปสายนิเทศสายนิเทศอยากจะทำแบบอาจารย์บอยนะฮะอยากให้สวยๆบ้างไปสายบัญชีอุ้ยอุ้มก็เคยเรียนบัญชีอาจารย์แต่หนูมาอยู่ตรงนี้ได้ก็อาจารย์บอยจบบัญชีอ่ะแล้วอาจารย์บอยได้ปริญญามาใบหนึ่งแล้วก็ได้เส้นมาเส้นหนึ่งเส้นอะไรคะเส้นปวดหัวมีตัวเลขนะอะไรแบบนี้มันเครียดมากเลยอ่ะสายมาแล้วหนีนะครับนักเรียนสัญลักษณ์สายมานะฮะเรื่องการเรียนไปแล้วเอาเรื่องของสายมาให้จบให้จบน้องนัตตี้นิดนึงก่อนนะฮะการเรียนแล้วโชคลาภด้วยละกันนะฮะโอเคนัตตี้จ๋าหนูพอจะมีโชคลาภนะแล้วเดี๋ยวถ้าหนูนั่งฟังนะเดี๋ยวต่อจากนี้ไปจําบอยจะมีเล่าเรื่องนึงที่ทําให้เรามันเกิดโชคลาภนะโอเคน้องมุกโอเคมากค่ะครับสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะพัชรประพรค่ะคุณว่าคุณพัชรประพรนะคะอยากจะถามอาจารย์บอยเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์คะวันนี้พัชรประพรจะมีโชคไหมคะโอเคถามได้ถูกจุดมากเพราะวันนี้เป็นวันที่15เอ15เหรอคะวันเมาวันใจเย็นๆพี่อุ๊มีบ้างใจเย็นคุณพัชรประพรครับมีโอกาสมีโชคลาภนะแล้ววิธีทำให้คุณมีโชคลาภในวันพรุ่งนี้นะฟังให้ดีนะนะครับวันนี้นะครับ6โมงเย็นคุณพัชรประพรใช้ธูปดำ16ดอกจุดกลางแจ้งขอพรต่อเทวดาฟ้าดินนะฮะโดยการพูดว่าข้าพเจ้าพัชรประพรนำคุณวันเดือนปีเกิดขอพรต่อฟ้าดินทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดเมตตาบันดาลให้พระเจ้านั้นบังเกิดโชคลาภในวันศุกร์พรุ่งนี้ขอเจ้านั้นได้เงินได้ทองคุณพูดไปเลยโอกาสพรุ่งนี้คุณมีครับโอ้โหโอเคนะเอออาจารย์เคยให้เลขมงคลนะเคยออกพัดจำได้ประเดี๋ยวมีประเดี๋ยวมีเดี๋ยวต้องรอฟังเลยนะคือตอนนี้นะมันจะมีคนคนนึงเนี่ยเขาไม่รักผมเขาจะอยู่แป๊บๆเดี๋ยวเขาจะไปผมให้เขาเดินออกไปก่อนแล้วผมก็จะบอกแรงไหมแล้วแอบกัดกันแบบอย่างนี้เลยไม่ได้เลยจะอ้วนไหมนะต้องอยู่อ้วนคุณรู้ไหมอย่างเงี้ยไม่ควรรู้นะนะเออนางหนีอ่ะตายแล้วเขาจะช่วงท้ายรายการใช่แล้วเดี๋ยวน้องคุณเพื่อนมาฟังรอฟังแต่ว่าน้องสาวกัจจลาออกจากงานที่เก่าไปอยู่ที่ใหม่ที่พัทยาเขาคิดมากเลยค่ะว่าเขาควรจะไปดีไหมเขากลัวไปไม่รอดอะไรเงี้ยแล้วกลับมาน้องสาวชื่ออะไรครับชื่อพัทชื่อปทุมทิพย์ค่ะปทุมทิพย์นำวันเดือนปีเกิดเลยครับ21พฤษภาคม2529ปีขานค่ะ21พฤษภาคมอุ้ยนะฮะมันปัญหามีแน่นอนดูเหมือนจะดีนะค่ะคือจะบอกว่าที่ใหม่เนี่ยจะทำให้เขารู้สึกว่ากุ้มอกกุ้มใจมากขึ้นนะฮะผมแนะนำนะค่อยๆ คุยกับเขาค่อยๆตะล่อมกับเขาแล้วบอกเขาว่าเวลาไปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งซีเรียสกับมันนะฮะถ้าเขาเพราะเขาต้องไปอยู่แล้วอะคุณถูกไหมฮะเขาลาออกแล้วไม่ใช่หรอยังค่ะยังกำลังไม่กล้าค่ะเพราะกลัวไปแบบมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคนั้นไม่ต้องลาออกครับอยู่ที่เดิมครับแนะนำให้อยู่ที่เดิมดีกว่านะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนครับช่วงนี้เปลี่ยนไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะรอให้ถึงเวลาสมมติอาจจะเดือน2เดือนไปแล้วสมมตินะฮะเริ่มรู้สึกอ๋ออีกประมาณสักสมมติปลายปีดีคุณค่อยลาออกสักเดือนหน้าหรืออีกสัก2เดือนหน้านะแต่ช่วงนี้นะไปก็ไม่มีประโยชน์ครับค่ะนะบอกคุณปทุมพรเนาะโอเคค่ะปทุมทิพย์โอเคนะขอบคุณนะสวัสดีครับครับผมมีทางไลฟ์นะคะเข้ามาทักทายกันเยอะเลยค่ะพี่อู๋นะคะคุณจุฑาวรีนะคะแล้วก็อาจารย์ตู้ค่ะแล้วก็พี่หนุ่มตรงเก่านะคะค่ะแล้วก็คุณเมนโฮโรนะคะสวัสดีค่ะค่ะคุณชาตรีก็มาย้อนขึ้นไปนะแบงที่พี่กุ้งค่ะพี่กุ้งมาดามกิ๊กค่ะค่ะจะมีโชคลาภไหมคะโอเคนะคุณกุ้งมาดามกิ๊กนะฮะดูซิว่าพรุ่งนี้จะมีโชคลาภไหมผมหยิบแทนมาดามกุ้งนะฮะมีครับมีโอกาสมีมากเลยครับมาดามกุ้งครับวันนี้วันพฤหัสบดีผมให้คุณทำเสริมเคล็ดอย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าพรุ่งนี้จะได้โชคลาภนะครับป
ไปที่หน้าหิ้งพระนะหิ้งพระเราเคยจุดธูปถูกไหมครับแล้วจะมีพวกขี้ธูปหล่นลงมาเป็นขี้เถ้าแล้วกันคิดอย่างนี้ใช้นิ้วชี้แตะตรงขี้ธูปแล้วเจิมตรงหน้าผากแล้วก็เวลาระหว่างเจิมจิ้มไว้อย่างนี้นะครับขอพรบารมีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาบันดาลให้ข้าพเจ้าชื่อนำกุลบันดีปีเกิดนะบังเกิดโชคลาภในวันพรุ่งนี้ท่านนั้นคุณทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ตอนเช้าพอตื่นเช้ามาปุ๊บล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวเสร็จสรรพฉีดน้ำหอมนี่ครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดคุณไม่ฉีดน้ำหอมวันนี้เกิดคุณไม่แต้มเขาเรียกว่านะที่ผมพูดแค่แต้มที่ขี้ผงแล้วกันพรุ่งนี้จะไม่ถูกหวย อยากได้เงินในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องทำเคล็ดและพรุ่งนี้ต้องทำเคล็ดแต่เช้าด้วยนะฮะแต่คนบอกอุ้ยมันทำเหมือนกันได้ไหมอ่ะถ้าเกิดคุณจะทำเหมือนกันนะคุณจดไปตั้งแต่แรกนะจนถึงตอนนี้เต็มหน้าเต็มหัวคุณเลย มันเยอะถูกไหมล่ะโอ้ถูกไหมล่ะโอเคค่ะ okay. อาลาตอนนี้นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมแล้วกันเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันแป๊บนึงได้ครับแต่ว่าช่วงหน้าจะกลับมารับสายเหมือนเดิมถ้าเกิดใครรอไม่ไหวจริงๆโทรเข้ามาเลยจำไว้ขึ้นใจนะ18006945145ค่ะ02942339 02942398นั่นเองถูกต้องค่ะวันนี้น้องแบงค์นะคะก็ต้องลาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ลาอาจารย์บอยและพี่ปูไว้คราวนี้นะคะยังไงเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้พักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์บอยกับอู้นะคุณแบงค์สนใจมาแล้วแบงค์ก็จะอดตัวเลขไม่เป็นไรเดี๋ยวเฟซบุ๊กไลฟ์เดี๋ยวเราจะแอบดูในไลฟ์ต่อเราจะบล็อกนางคนเดียวโอ้ยตายแล้วแต่ใจร้ายอ่ะพักกันสักครู่ค่ะขอชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมกลับมาแล้วค่ะช่วงนี้ช่วงคนดวงดีบอกเลยว่าใครติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าดวงดีกันทุกคนเพราะครับน้องแบงค์ไปแล้วน้องแบงค์ไปแล้วอาจารย์บอกตัวเลขกันหน่อยดีกว่าตอนนี้นะนางกำลังไม่ได้เปิดนะเรารีบบอกเลยนะรีบยอมนะรีบบอกอาจารย์ท่านเร็วกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวนางเปิดมันอย่างนี้ครับวันนี้เป็นวันดีวันหนึ่งนะครับเป็นวันที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะวันนี้นะถูกกล้องนี้เนาะโอเควันนี้นะฮะดาวเสาร์มาโคจรอยู่ใกล้โลกเราที่สุดโอ้ไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เลยนะคนที่อยู่ในวงการดาราศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยเขาจะรู้กันนะว่าวันนี้เนี่ยดาวเสาร์จะมาใกล้โลกแล้ววันนี้เป็นวันอะไรวันพฤหัสบดีนะพฤหัสบดีเนี่ยทางโหราศาสตร์ก็คือแทนด้วยเลข5นะครับส่วนดาวเสาร์หรือพระเสาร์นี่นะฮะทางหลักโหราศาสตร์จะแทนด้วยเลข7โอเคไหมท่านผู้ชมเลข5เลข7ก็แค่นี้แหละท่านผู้ชมก็แค่นี้สวยก็คือจริงๆมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติไงแล้วสังเกตไหมผมจับนักกีได้เนี่ยเจอแต่คนมีปัญหาในเรื่องของครูบาอาจารย์นะฮะการที่ให้ท่านนักกีเนี่ยไปเติมก็ไปเจิมตรงนี้เนี่ยวันนี้พฤหัสบดีก็ใช้ได้บางคนบอกเฮ้ยอาจารย์บอยไม่มันเหมือนกับหนังเรื่องนึงเลยอะทางช่องน้อยอ่ะใช่เขามีการเจิมเขาแบบมีการเจิมๆอยู่อ่ะมันเป็นเรื่องจริงเพราะคนที่เขามาให้ข้อมูลเนี่ยกับคนที่แต่งเนี่ยเขาบังเอิญที่จะบังเอิญเขามีความรู้เรื่องโหราศาสตร์พระราชาสัปดีต้องเจิมด้วยขี้เท่าแล้วเหมือนเราจะไปขออะไรก็แล้วแต่จะได้สำเร็จนะฮะส่วนวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์สุขกันเถอะเรามันต้องฟุ้งฟิ้งมันต้องหอมมันต้องฟุ้งฟิ้งต้องหอมหอมต้องชิมหอมหน่อยถูกต้องแล้วนะท่านผู้ชมเองเห็นไหมผมบอกแล้วนะว่าวันนี้ดาวเสาร์ใกล้โลกมนุษย์เราเพราะแล้ววันนี้เป็นวันพฤหัสบดีนะพฤหัสบดีทางโหราศาสตร์แทนด้วยเลข5ส่วนดาวเสาร์เนี่ยทางโหราศาสตร์แทนด้วยเลข7โอ้5กับ7แค่นี้แหละคุณผู้ชมอย่าไปรู้อะไรเยอะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเราไปรู้เยอะเนี่ยเดี๋ยว1 2 3อุ้มมากันเยอะนะเอาแค่นี้นะฮะรวมถึงในช่วงนี้คุณผู้ชมคะมีอะไรอยากจะถามนะอยากจะปรึกษาอาจารย์บอยโทรมาได้เลยคุณผู้ชมคะยังสายว่างตลอดยาวไปจนถึงบ่ายโมงนะเบอร์ปรากฏตรงหน้าจอแล้วรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยตอนนี้มีหลายๆคนรายงานตัวเข้ามาอ่ะทยอยถามเลยแล้วกันอาจารย์คะมาที่คุณราตรีค่ะคุณไก่
ถามว่าโชคลาภและการงานจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ค่ะคุณราตรีอธิษฐานให้ดีว่าโชคลาภวันพรุ่งนี้เป็นอย่างไรนะฮะคุณราตรีครับพรุ่งนี้มีโอกาสได้โชคได้ลาภนะฮะและพรุ่งนี้ตัวคุณเองเนี่ยเขาบอกว่าคุณเหมือนเขียนไปแล้วว่าสิ่งที่คุณบันทึกไว้แล้วสิ่งที่คุณเขียนไว้แล้วเนี่ยได้แน่นอนมีโชคลาภแน่นอนเขาเขียนไว้แล้วเขียนแล้วดีไม่ดีส่งแล้วด้วยซ้ำเขียนแล้วส่งแล้วคุณราตรีคุณไก่คุณมีโอกาสได้โชคลาภแน่นอนค่ะอันที่2คุณราตรีถามว่าคุณราตรีถามว่าการงานล่ะคะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างการงานเห็นไหมเรานอกจากเราดวงดีแล้วเราต้องทำดีด้วยถูกไหมครับคุณราตรีครับงานยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่เป็นเรื่องของเดิมๆนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายครับคุณราตรีครับการงานเนี่ยเหมือนคุณทำไปเถอะนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้บอกว่าจะต้องมีการไฟติ้งหรือทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาต่อกันที่คุณหนุ่มกรุงเก่าค่ะสวัสดีคุณหนุ่มด้วยนะถามว่าพรุ่งนี้จะมีโชคมั้ยครับโอเคคุณหนุ่มครับพรุ่งนี้จะมีโชคมั้ยนะฮะผมหยิบแทน1ใบเลยนะคุณหนุ่มครับมันเหมือนจะโบเบ๋อยู่เหมือนกับจะไม่ค่อยได้อยู่แต่วิธีแก้มันมีนะคุณหนุ่มยังไงวิธีแก้ครับถ้าพรุ่งนี้อยากมีแต่ผมไม่มั่นใจว่าจะได้ขนาดไหนนะครับคุณหนุ่มไปซื้อทองคําเปลวแท้ๆที่บ้านน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแล้วไปที่วัดไหนก็ได้ที่มีการปิดทองคําเปลวกับพระพุทธรูปโบราณขอเป็นโบราณนะฮะแล้วคุณไปติดขอพรตอนติดก้อยติดที่มือของของพระพุทธรูปนะฮะไม่ว่าจะเป็นหลังมือหรือจะเป็นนิ้วไปแล้วก็แต่ขอให้เป็นส่วนของมือนะฮะแล้วระหว่างติดขอเลยบอกว่าขอให้พระเจ้านั้นบังเกิดโชคลาภจับสิ่งใดให้ได้เป็นเงินเป็นทองขอให้พระเจ้านั้นนะครับมีแต่เขาเรียกว่าคือทำอะไรมีแต่กำไรอ่ะนะครับแล้วคุณจะได้มีขวาเขาเรียกของกำไรจริงๆนะคุณหนุ่มกรุงเก่าอย่าลืมนะปิดทองที่พระพุทธรูปโบราณที่มือของพระพุทธาพระพุทธรูปนะครับโอเคต่อมาครับมาต่อเลยค่ะที่คุณโสนนะคะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับวันนี้แม่หนูจะมีโชคไหมคะวันนี้แม่หนูจะมีโชคแปลว่าแม่หนูเล่นหุ้นสิเออใช่ วันนี้ต้องเป็นหุ้นพรุ่งนี้ต้องเป็นหวยคุณโสนนะวันนี้คุณแม่จะมีโชคไหมนะฮะหาคุณโสครับคุณแม่มีโอกาสมีโชคนะครับวันนี้นะฮะเพราะแล้วคุณโสต้องไม่กวนใจคุณแม่นะต้องทำตัวดีๆน่ารักน่ารักแล้วพอคุณแม่มีโชคเนี่ยคุณโสค่อยมาแบบเขาเรียกมาขอมาขอแม่ที่หลังเขาแกให้แม่ใจดีไม่ต้องกลัวให้คุณแม่ได้ก่อนเถอะจริงๆแล้วคุณทำตัวดีๆแล้วคุณบอกแม่ขานี่ไปเอาเขาเรียกว่าแปลคะแนนก่อนแม่ขาวันนี้หนูหมอไม่แม่อาจารย์แม่นอาจารย์บอกแม่จะมีโชคนะแล้วแม่ต้องมีโชคจริงแม่เชื่อหนูค่ะคุณพูดดีๆอย่างเงี้ยน่ารักเนี่ยถ้าเดี๋ยวแม่คุณมีโชคเนี่ยคิดถึงเฮ้ยโสพูดจริงเว้ยวันนี้มีโชคเฮ้ยวันนี้ได้เงินแล้วเดี๋ยวคุณแม่ก็มาเป็นแฟนคลับรายการเราต่อนี่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเรื่อยๆเมื่อกี้อาจารย์บอกเลขกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะบอกท้ายรายการไม่ได้บอกเลขบอกเล่าเรื่องเล่าเรื่องว่าวันนี้เนี่ยพระเสาเข้าใกล้โลกพระเสาเข้าใกล้โลกแค่นั้นเองนะคะก็บอกว่าตีความว่าพระเสาคืออะไรดาวพฤหัสคืออะไรเดี๋ยวบอกช่วงท้ายรายการอีกทีแต่ตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะอาจารย์บอยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรคะชื่อเอิร์ธครับคุณเอิร์ธหรือแปลว่าคุณโลกคุณโลกใช่ไหมคุณเอิร์ธวันนี้ติดตามรับชมผ่านช่องทางไหนคะจาก Facebook ครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้2คำถามที่อยากจะปรึกษาอาจารย์บอยเชิญเลยค่ะอยากจะรู้เกี่ยวกับจะมีโชคลาภไหมครับโอเคมีของพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคพรุ่งนี้คุณเอิร์ธจะมีโชคลาภไหมคุณเอิร์ธครับมีโอกาสมีโชคลาภในวันพรุ่งนี้นะนะครับแต่นิดนึงเลยคุณเอิร์ธครับผมนิดนึงเลยหมอนของคุณเอิร์ธเองเนี่ยไม่ได้ตกไม่ได้เขาเรียกไม่ได้จัดใหม่มากี่วันแล้วหมอนหนุนนอนเนี่ยก็ถึงแล้วก็นอนเลยแล้วมีตกมีจัดใหม่บ้างไหมไม่ค่อยครับครับวันนี้กลับไปอย่างนี้นะให้ตบหมอนให้หมอนมันฟูฟูนะแล้วก่อนนอนบอกเลยบอกคืนนี้ขอพิจารณาเนี่ยนอนหลับฝันดีขอให้มันเกิดโชคลาภนะแล้วพรุ่งนี้เขาตื่นมาปุ๊บนะฮะถ้าเกิดคุณฝันคุณอย่าเพิ่งขยับตัวนะฮะพอฝันปุ๊บตื่นมาปุ๊บนอนนิ่งๆก่อนแล้วค่อยๆคิดว่าเฮ้ยฉันฝันอะไรแล้วเอาเลขในฝันหรือผมเอาเลขในฝันนี่แหละฮะมาตีให้ดีแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยคุณเล่นได้ครับนะจะได้จากฝันครับโอเคอันที่สองเอิร์ธถามว่าอะไรครับคำถามที่สองค่ะคุณเอิร์ธเอาเรื่องเอาเป็นเรื่องการเรียนก็ได้ครับการเรียนหนูการเรียนก็ได้เอิร์ธจ๋าไม่น่ารักเลยถ้าหนูถามการเรียนก่อนแล้วหนูใครถามโชคลาภนี่จะน่ารักมากเลยเอาการเรียนก็ได้การเรียนก็ได้ทำไมการเรียนนี่มันเป็น second choice ได้ไงตอนนี้เรียนที่ไหนอ่ะเรียนอยู่มหาลัยครับโอเคที่แถวไหนเอ่ยมหาลัยแถวไหนมหาลัยสีไหมอยู่แถวรัชดาครับอ๋อรัชดาจักรพงศ์ใช่ไหมครับโอเคนะฮะเอิร์ธครับถ้าเกิดถามอาจารย์บอยนะ
การเรียนก็ถือว่าดีแล้วล่ะน้องน้องมาถูกทางแล้วนะครับแต่น้องเองเนี่ยขาดนิดนึงเลยเวลาน้องเรียนหนังสือเนี่ยบางทีน้องลืมจดลืมโน้ตลืมบันทึกในบางเรื่องแล้วถึงเวลาพวกน้องมานั่งเปิดเหนื่อยไหมเวลาเปิดข้อมูลอ่ะเหนื่อยครับครับน้องต้องจัดใหม่น้องต้องเขาเรียกว่าเวลาน้องมีข้อมูลแล้วแต่เนี่ยน้องจดเป็นตัวเป็นเขาเรียกเป็นย่อๆไว้อ่ะในสมุดในกระดาษไว้เพื่อเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยจะได้อ่านง่ายขึ้นนะครับเป็นเคล็ดลับนะถูกต้องน้องจะได้เรียนแบบง่ายๆขึ้นนะค่ะโอเคเนาะโอเคขอบคุณค่ะน้องสวัสดีครับครับขอบคุณครับผมท่านอื่นก็โทรเข้ามาได้นะคุณผู้ชมใครที่อยากจะดูส่วนตัวก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวเราให้เบอร์อาจารย์บอยเอาไว้นะ0632682555อันนี้เป็นเลขาเป็นเลขาครับเลขาของเรานี่เองนะคุณผู้ชมเช็คคิวนะคะแล้วก็จองเวลาของอาจารย์ได้เลยนะคะมาดูส่วนตัวกันค่ะพวกกลับมาทาง Facebook Live ต่ออาจารย์คุณอภิชยาบอกว่าพรุ่งนี้จะอาบน้ำมีน้ำแบบตัวหอมเลยนะคะก็เป็นเคล็ดที่อาจารย์บอยบอกมีคุณแมวเหมียวค่ะอยากถามอาจารย์เรื่องของการงานการงานจะเป็นอย่างไรบ้างในส่วนของคุณแมวเหมียวค่ะอาจารย์การงานของคุณแมวเหมียวผมจับมา1อันเลยคุณแมวเหมียวครับยังถือว่าดีอยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการที่คุณต้องใช้ดาวพุธให้เป็นประโยชน์ดาวพุธคือคำพูดครับคุณแมวเหมียวครับเราต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์โดยการที่ไม่ใช่ไปสอบพลอไม่ได้ไปอะไรเจ้านายนะแต่ให้เขารู้ว่าเราทำอะไรบ้างให้เขาเห็นว่าเรามีอะไรที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นผลงานนะฮะหลายๆคนเวลาทำงานแล้วมักจะไม่ยอมพูดไม่ยอมบอกนะฮะแล้วสุดท้ายแล้วเจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานรู้ไหมล่ะเหมือนอู้สมมติอู้ทำงานเนี่ยอู้แอบทำนะพอแอบทำปุ๊บอู้รู้อยู่คนเดียวพอถึงเวลาปุ๊บเจ้านายก็ไม่รู้ว่าอันนี้อู้ทำแล้วเจ้านายก็ไปลงเขาเรียกว่าไปมีโบนัสให้คนอื่นอู้ก็ไม่วุ่นวายนะคะอยู่ที่ทำงานอู้เป็นคนโลกสวยอู้ก็จะเงียบน้ำตาซึมนิดๆกลับมาบ้านตีโพยตีพายร้องไห้ยกใหญ่เลยเจ้านายไม่รักเจ้านายไม่เอ็นดูเจ้านายเนี่ยไม่เห็นคุณค่าความดีแต่ถามเมื่อถ้าอู้เป็นเจ้านายอู้จะรู้ไหมว่ามันเป็นผลงานสำหรับถูกไหมฮะผมกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราทำไปแล้วไม่ต้องไปโฆษณาว่าเราทำแต่ต้องมีวิธีเทคนิคให้เขารู้ว่าเป็นของเราไม่ใช่ไปแอบทำเดี๋ยวเจ้านายไม่รู้ถูกต้องโชว์ผลงานนิดนึงอย่างนี้นะคะมาต่อกันค่ะที่คุณนรารัตน์นะคะ บอกว่าอาจารย์พรุ่งนี้จะมีโชคไหมนะเป็นคำถามยอดนิยมยอดนิยมนะเดี๋ยววันหลังผมจะให้ตัวย่อให้กดหนึ่งมารู้แล้วจะถามว่าพรุ่งนี้จะมีโชคไหม ง่ายๆไม่ต้องถามเยอะ นะโอเคคุณนรารัตน์ครับพรุ่งนี้มีโอกาสมีโชคนะครับสำหรับตัวคุณเองเนี่ยแต่พรุ่งนี้เนี่ยวิธีแก้วิธีทำก่อนว่ามันเหมือนกับว่าโชคลาภของคุณเนี่ยมันจะขยักขย่อนนิดนึงคุณนรารัตน์ครับคุณเดินก้าวออกจากประตูบ้านนะฮะก้าวไปประมาณ59 1 2 3 4 5จากนั้นถอยหลังกลับมาแต่แลนดิ้งดูให้ดีก่อนนะดูเคลียร์ทางก่อนนะถอยๆเดี๋ยวล้มตื้มแล้วบอกอาจารย์หนูเนี่ยโชคดีเลยไม่ใช่อย่างนี้ต้องระวังก็คือเดินออกไป59แล้วถอยหลังกลับมา59แล้วค่อยเดินออกไปใหม่จบข่าวเลยครับถ้าเกิดว่าคุณก็จะได้มีโชคลาภเพราะว่าดวงคุณมันขยักขย่อนอยู่เราก็เลยทำพิธีแก้เคล็ดให้มันขยักขย่อนให้มันจบนะฮะต่อมามาต่อเลยค่ะที่ในส่วนของคุณพึ่งเนี่ยแหละถามเรื่องคู่มาเหมือนกันเรื่องคู่เป็นอย่างไรคะโอเคคู่สำหรับคุณพึ่งเป็นอย่างไรหยิบมาแทนแล้ว1งานนะฮะเรื่องคู่ถามว่าเป็นไงพอใช้ได้ครับแต่เหมือนกับว่านะฮะไม่ว่าคุณหรือเขาเนี่ยอีโก้สูงก็คือบางทีมักจะไม่ยอมรับซึ่งกันและกันนะความรักจำไว้นะฮะว่าไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีแพ้ไม่มีชนะมีคำนี้คือว่ารักถ้าเกิดคุณพึ่งรักเขานะบางทีบางอย่างเนี่ยต้องปล่อยผ่านนะถ้ารักเขาเนี่ยสมมุตินะคุณแฟนกินตัวแรงอย่าไปว่าอย่าไปด่าคุณซื้อสบู่เลยซื้อสบู่ฮักโซไปเขาเลยคุณซื้อปุ๊บเอาไปใช้ก็เหมือนกับใช้ด้วยกันเนี่ยแล้วถามว่าทำอย่างนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกไหมว่าคุณกำลังรังเกียจเรื่องกลิ่นอ๋อใช่ก็ไม่ได้ไปว่าเขาด้วยไม่เกี่ยวเขาไม่รู้สึกเลยนะอุ๊นะเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเออก็ดีใช้สบู่นี้ก็ดีเขาจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ากลิ่นตัวเขาเนี่ยเริ่มหายไปเห็นไหมฮะวิธีเทคนิคเนี้ยหลายๆคนเนี่ยสมมตินะผมนั่งทำงานกับอุ๊บแล้วอุ๊บสมมติอุ๊บมีกลิ่นตัวถ้าเกิดผมบอกอุ๊บอุ๊บมีกลิ่นตัวนะอุ๊บก็รู้สึกแบบก็เสียเซลล์แล้วก็รู้สึกแอบเคืองๆอาจารย์นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ๆนะผมเอาสบู่มาให้อุ๊บเลยอุ๊บอาจารย์บอยซื้อสบู่ฮักมาฝากโอ้ยแฮปปี้กับอาจารย์มากรักเลยอาจารย์ถูกไหมคือกลายเป็นว่าเราไม่ต้องพูดอ่ะเราให้ของเขาปุ๊บเขาไปใช้ปุ๊บกลิ่นเขาเริ่มพัฒนาเริ่มดีขึ้นเขากลิ่นเขาดีขึ้นพัฒนาไม่มีกลิ่นตัวแล้วสมมุติเนี่ยใช่อู้ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะคือจุดประสงค์เดียวกันต้องการขจัดให้เขาขจัดกลิ่นตัวถูกต้องแล้วก็ไปบอกตรงๆเขากลับไม่ชอบโกรธครับแต่ถ้าเกิดซื้อของให้ไปเลยโอ้เขาปลื้มปริ่มเขาก็รักด้วยจริงไหมมันเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมเพราะว่าคนเรามักจะไม่ชอบให้คนอื่นเนี่ยมาวิจารณ์ตัวเราใช่แล้วนะคุณพึ่งเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับคุณแฟนเนี่ยเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางอย่างไม่ต้องวิจารณ์ครับคุณทำไปเลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะเพราะเวลาคุณพูดเยอะไป
ทะเลาะไหมทะเลาะค่ะก็ทะเลาะตัวสูงนี่ยิ่งทะเลาะกันถูกต้องครับเพราะแล้วเนี่ยดีสุดคือทำไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วมาต่อกันค่ะมีหนุ่มกรุงกล่าวบอกว่าขอบคุณมากครับอาจารย์คุณจินตนาบอกว่าจะพอมีโชคบ้างไหมคะคุณจินตนาอธิษฐานให้ดีว่าคุณจินตนาเนี่ยพรุ่งนี้จะพอมีโชคไหมนะผมหยิบแทนเลยทำไมจะไม่พอล่ะฮะคุณจินตนาครับคุณยังมีโอกาสยังมีดวงมีเรื่องของโชคลาภอยู่นะฮะแต่คุณจินตนาเองเนี่ยเสียอย่างตอนนี้ยังไงคะอาจารย์ที่หลงที่ลืมเหมือนกับว่าเฮ้ยเลขนี้เดี๋ยวค่อยเขียนคำว่าเดี๋ยวค่อยเขียนนี่คุณจินตนารู้ไหมว่าคุณจะพลาดไปเลยนะถ้าคุณเดียวปุ๊บนะคุณก็จะไม่เขาเรียกนะลืมพอลืมเสร็จปุ๊บพอมันออกมาปุ๊บประมาณ 4:00 น.คุณจินตนาจะมีอาการอย่างนี้ทุกงวดนะจะมีการเอามือกำแล้วทุบหัวตัวเองไม่น่าเลยไม่น่าเลยคือกลายเป็นว่าไม่น่าลืมวิธีแก้คือเตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้มีเลขอะไรแล้วแต่ชอบอะไรจดไว้ก่อนและที่สำคัญเลยนะครับชาวเขาเรียกชาวผู้เก่งกำไรด้วยตัวเลขฟังแล้วดูดีไหมเราไม่ได้ชาวหวยนะชาวผู้เก่งกำไรด้วยตัวเลขทั้งหลายวิธีที่จะสกัดไม่ให้ตัวเลขคุณออกคือการที่คุณจดลงไปในฝ่ามือถ้าคุณไม่อยากให้ตัวเลขที่คุณมีไม่ให้มันออกสมมติถ้าคุณจดเข้าไปแต่ถ้าอยากให้มันออกห้ามจดใส่ฝ่ามือเด็ดขาดนะเคล็ดลับจริงมันเป็นเคล็ดลับนะหนึ่งเลยนะผมสอนเลยแล้วกันที่สอนเลยนะจำบอดูเป็นกูรูด้านนี้นะท่านผู้ชมครับท่านที่อยากมีโชคลาภจำไว้ดีนะครับเวลาเขียนหวยเวลาเขียนตัวเลขห้ามเขียนใส่ฝ่ามือต้องเขียนลงกระดาษทันทีอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้ผมลืมสั่งอันที่สองเวลาคุณเขียนตัวเลขคุณห้ามเขียนต่อหน้าของกินทำไมคะอาจารย์เดี๋ยวโดนกินเห็นไหมหลบของกินไปเลยมันเป็นทริคถูกต้องถูกต้องกูจัดรายการกับผมเนี่ยผมมั่นใจว่าภายใน3เดือนกูจะเป็นกูรูด้านนี้ได้อีกคนหนึ่งโอ้ซึมซับจากอาจารย์ถูกต้องถ้าเกิดกูแบบไม่มีการขาดเลยนะมาเจอผมประจำเงี้ยทุกสัปดาห์เนี่ยกูจะเหมือนกับแทบจะได้รับปริญญาเอกปริญญาโทเลยนะจากอาจารย์เลยถูกต้องครับเป็นความรู้ด้านการก็เรียกหวยศาสตร์ขาดสวยขาดสวยนี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้บอกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะมีคำถามอะไรที่อยากถามเพิ่มเติมทาง Facebook Live พิมพ์ถามมาได้เลยทั้งการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภถามเข้ามาหรือโทรสายด่วนสายตรงมาเลยคุณผู้ชมคะที่เบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอ1800694545 029423319 029423498ค่ะครับอ่ะตอนนี้อีก10นาทีสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแต่ตอนนี้อาจารย์เมื่อสักครู่เนี่ยมีคนยังไม่ได้เข้ามาตอนนี้มีบางคนเริ่มเข้ามาเพิ่งทยอยมาในช่วงท้ายรายการอาจารย์เมื่อกี้มีการเล่าเรื่องกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอาจารย์ก็บอกว่าดาวเสาร์จะเข้าใกล้โลกวันนี้นะฮะจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปที่ก็เรียกว่านะท้องฟ้าจำลองอะไรเนี่ยคุณสามารถไปดูได้นะอ๋อดาวเสาร์ก็จะใหญ่ก็จะเห็นชัดเพราะดาวเสาร์จะมีอะไรครับมีวงแหวนรอบตัวถูกไหมฮะอันนี้ผมเล่านิสัยดาวเสาร์นิดนึงนะดาวเสาร์เนี่ยคนที่เกิดวันเสาร์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นคนที่มีวงแหวนเขาวงแหวนแล้วไม่ใช่อ้วนนะค่ะวงแหวนนี่เป็นสื่อถึงอะไรคะอาจารย์มีตะโกนมาจากบ้านเลยนะวงแหวนคืออ้วนเหรอไม่ใช่เสานี่จะผอมส่วนใหญ่นะวงแหวนรอบตัวคือเขามักที่จะมีอาณาเขตส่วนตัวคนที่จะมาเข้าใกล้เขาได้เนี่ยเขามักที่จะดีลีทออกก่อนสมมตินะสมมติว่าอู้เป็นคนดาวเสาร์สมมตินะฮะผมเนี่ยสมมติจะคุยกับอู้ให้รู้เรื่องเนี่ยต้องใช้เวลาใช้เวลาจนทั้งว่าอู้เนี่ยไว้วางใจผมพอเริ่มไว้วางใจเมื่อไหร่ปุ๊บผมเข้าไปอยู่ในวงแหวนดาวเสาร์เมื่อไหร่เนี่ยผมพูดอะไรอู้จะเชื่อหมดสังเกตดีคนเกิดวันเสาร์นะฮะคบกันใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆอะไรก็จะไม่ฟังจะไม่เชื่อมันตั้งเป้าไว้ก่อนว่าคนนี้โกหกคนนี้จะมาหลอกนะพอมาวันนึงปุ๊บเริ่มเชื่อคนนี้มากๆคนนี้จะเข้ามาอยู่ในวงแหวนเขาเขาอยู่ในวงแหวนปุ๊บตอนนี้คนนี้หลอกอะไรคนนี้ดาวเสาร์ก็จะเชื่อคนเกิดวันเสาร์สังเกตนะฮะหลอกยากแต่เขาหลอกได้แล้วจบข่าวโอ้คือเข้าไปอยู่ในวงแหวนเขาเรียบร้อยแล้วจบกันประมาณนั้นเลยนะคะครับผมอ่ะวกกลับมาที่ Facebook Live กันต่อเลยนะคะ คุณอภิชยาค่ะบอกว่างวดนี้จะมีโชคใหญ่ไหมคะอาจารย์โอเคอภิชยาจะมีโชคใหญ่ไหมนี่นางถูกบ่อยๆนางจะถามในขนาดนี้นะมีเสียอภิชยานะฮะงวดนี้เนี่ยมีโอกาสได้โชคใหญ่อยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะอาจารย์บอยชอบกินอะไรจำได้ใช่ไหมอะไรคะอาจารย์พวกขนมเค้กพวกนางจะต้องซื้อขนมมาฝากผมเรื่อยๆนะพวกของหนักเขาจะรู้ไม่ต้องฝากนะฮะฝากขนมนะฮะพิชยาอย่างนี้นะนะคะคุณพิชยาขอให้ได้นะมาต่อกันที่คุณจิตยาพัฒน์นะคะบอกว่าจะมีโชคไหมคะและจะได้จากเลขไหนโอเคนะฮะจะมีโชคลาภไหมนะฮะอันนี้ก็เป็นแฟนคลับติดตามมันกันมานะฮะคนนี้เขาเรียกต่อจากอภิชยานะโอเคนะฮะอันนี้นะนี่คุณหลาที่เล่นเลยจิตยาพัฒน์นี่แหละรู้อีกนะ
คุณหลาครับมีโอกาสมีโชคลาภนะเพียงแต่ว่าตัวคุณหลาเองเนี่ยขาดในเรื่องของไฟแห่งโชคลาภไฟแห่งเรื่องของเงินทองทองวิธีทำให้เรามันเกิดโชคลาภไปหาที่ที่เขาเรียกว่าลมน้อยๆแล้วก็ไปหาซื้อถาดถูกๆ 10-20 บาทเป็นถาดโลหะเป็นถาดสแตนเลสไอ้นี่สแตนเลสแทงเกิลเป็นถาดสังกะสีอลูมิเนียมนะมาวางไว้แล้วเอาเทียน9เล่มมามัดรวมกันแล้วก็ปักแล้วก็จุดให้มันไฟลุกช่วงนะฮะระหว่างที่ไฟลุกช่วงอธิษฐานในใจบอกว่าขอให้ไฟนี้เป็นไฟแห่งแสงสว่างที่ส่องสว่างให้ข้าพเจ้านั้นบังเกิดโชคลาภขอให้นับจากเวลานี้เวลาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยขอให้โชคลาภจงบังเกิดกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านั้นถูกเยอะๆว่ากันไปแล้วถ้าถูกเยอะซื้อของฝากอภิชยามาให้ด้วยอ๋อซึ่งคุณอภิชยาก็บอกแล้วนะคะว่าอาจารย์ชอบชีสเค้กเห็นไหมรู้จริงมาที่คุณเมนโทโรคุณเมนโทโรบอกว่าจะมีโชคไหมคะสุขภาพจะรักษาหายไหมโอเคหนึ่งอันหนึ่งก่อนเลยนะฮะมีนะฮะโชคลาภก็จริงๆแล้วเห็นไหมมีคำพูดที่ถูกต้องก็บอกอภิชยาให้อภิชยาซื้อไหมเขามาเป็นยวงผมรู้หมดแหละแฟนคลับผมมีกี่คนนะฮะก็หมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นเลขอะไรนะบอกอภิชยาไปนะฮะแต่จำไว้คำหนึ่งนะมันจะไม่มาตรงๆมันจะไม่มาตรงๆนะฮะมันจะมาแบบกลับเล็กน้อยก็คือสองตัวหลังคลิกกันหลักแรกหลักร้อยมาตรงๆแต่หลักสิบกับหลักหน่วยมันสลับกันสายนั้นละครับเดี๋ยวจะมารับสายต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับชื่ออนุพงษ์ครับคุณอนุพงษ์ติดตามรับชมผ่าน Facebook Live หรือเปล่าใช่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะวันนี้2คำถามที่อยากจะถามอาจารย์เชิญเลยค่ะคำถามแรกความรักของผมจะเป็นไงบ้างครับช่วงโอเคความรักตอนนี้มีแฟนหรือยังอนุพงษ์ยังครับยังไม่มีแฟนเลยนะฮะเดี๋ยวผมหยิบดูให้1อันเลยนะครับจริงๆอย่างนี้คุณอนุพงษ์ครับเพิ่งเลิกมาประมาณปลายปีที่แล้วไหมถามนิดนึงเรื่องแฟนใช่ครับครับเพราะว่าถ้าอย่างนี้บอกว่ามันโดมิโนเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับมีการตัดขาดอะไรกันอยู่นะครับจริงๆเราก็ยังหวนหาคนนั้นอยู่นะฮะแต่มันจบไปแล้วครับอนุพงศ์ครับนะครับแล้วถ้าเกิดถามว่าดีไหมในความรักในอนาคตนะผมหยิบแพลนนะฮะอนุพงศ์ครับเดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นเก่ากับคนที่แล้วอ่ะสมมติว่ามี1แล้วก็คนที่2อยู่ที่อดีตที่ผ่านมาคนเบอร์1ที่ก่อนหน้านั้นน่ะจะเริ่มกลับมาวนเวียนนะครับรักเก่ามากจะกลับมานะครับโอเคนะถามต่อมีไหมถามค่ะแล้วเรื่องช่วงสุขภาพช่วงนี้ครับสุขภาพใช่ไหมว่าสุขภาพเป็นอย่างไรหยิบแทนอนุพงษ์เลยนะฮะหาคุณอนุพงษ์ครับมีปัญหาเรื่องท้องไส้บ่อยๆไหมช่วงนี้ใช่ครับครับคืออย่างนี้จะบอกว่าอย่างนี้บางทีเนี่ยข้างในเราเนี่ยมันอ่อนแอเกินไปจากเรื่องของการที่จะต้านทานเรื่องของเชื้อโรคนะฮะกินอาหารระมัดระวังครับช่วงนี้นะครับและสิ่งหนึ่งเลยคุณอนุพงศ์ครับง่ายๆเลยครับผมแนะนำนะคุณจิบน้ำเรื่อยๆจะช่วยได้เยอะนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ค่อยจะจิบน้ำไหมถามนิดนึงก็กินเป็นบางกินนิดหน่อยครับครับต้องจิบหมายถึงว่าระหว่างเวลาสมมุตินี่นะฮะถ้าเกิดว่าเราคอแห้งนิดนึงก็จิบนิดนึงไม่ได้บอกกินเยอะนะให้จิบไปเรื่อยๆเพราะว่าการที่คุณจิบน้ำตลอดเวลาเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเกิดออกซิเจนในร่างกายด้วยนะครับแล้วจะทำให้ผิวพรรณเราดีหน้าตาเราดีแล้วก็เรื่องโรคภัยไข้เจ็บจะเบาบางลงค่ะครับวันนี้ขอบคุณนะคะครับครับสวัสดีครับลงหมดทุกจุดเลยทึ่งมากสำหรับศาสตร์นี้ไตรโดมิโนอาจารย์มันต้องอย่างนี้ท่านผู้ชมบอกเลยว่าดูหมอนี่นะฮะรายการเรานี่นะฮะมีหมอดูอยู่5วันถูกไหมฮะจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่เสาร์ไม่มีนะฮะมี5วันนี่นะฮะแล้วทุกคนมานี่เก่งหมดเลยทุกคนนะฮะเรามีทั้งนะฮะวันจันทร์หมอเมย์รู้สึกถ้าจำไม่ผิดนะฮะมีแม่ตุ้มตอนนี้นางกำลังไปแสวงบุญอยู่จริงๆนางหาเรื่องเที่ยวนางโกกว่านางเกิดบุญดังดูอยู่แล้วมีอาจารย์คิตตี้อาจารย์คิตตี้ก็น่ารักเนาะคุณเคยเจอใช่ไหมแล้วค่ะเมื่อวานอาจารย์เอนะอาจารย์ศรีพฤหัสเมื่อวานศรีพฤหัสไม่ใช่เหรออ๋อเมื่อวานอาจารย์ศรีพฤหัสอาจารย์ตุ้มวันก่อนหน้าโน้เมื่อวานเนี่ยนางกลับไปนางมีความสุขมากทำไมคะพี่ความผู้ชายหล่ออ๋อพี่วานนางไปเว้นเว้ยอย่างนี้วกกลับมาช่วงห้านาทีสุดท้ายค่ะมีคุณสุรชัยนะคะถามว่างวดนี้จะถูกไหมครับคุณสุรชัยถามได้ถูกเวลาถูกคนมากเรื่องนี้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโชคลาภนะฮะจำบอยถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องนี้นะครับถูกไหมคุณสุรชัยครับมีโอกาสถูกนะเพียงแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวคุณเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่เก่งไม่ออกตัวที่ไม่คืออะไรนะตัวที่ออกก็ไม่ได้เก่งก็คืออะไรครับก็คือถ้าจะได้แบบน้อยๆเพราะฉะนั้นถ้าถามจันบอยนะ
อย่าไปเก่งตัวใดตัวหนึ่งค่ะเฉลี่ยครับแล้วคุณจะได้เงินนะฮะค่ะโอเคต่อมามีคุณนรารัตน์คุณพึ่งนะคะตอนนี้ตกงานจะได้งานไหมคะโอเคคุณพึ่งอยากได้งานใช่ไหมอธิษฐานให้ดีนะว่าจะทำอย่างไรให้คุณพึ่งเนี่ยได้งานผมหยิบแทนคุณไม่ต้องหยิบเลยเขาสั่งมาแล้วเห็นไหมอันนี้อยู่สั่งมาเลยนะคุณพึ่งนะค่ะคุณพึ่งครับคุณพึ่งรู้จักดีโอสยามไหมคุณไปดีโอสยามแล้วตรงข้ามดีโอสยามจะมีซอยทิพวารีค่ะนะคุณไปที่วัดทิพวารีในซอยนี้เป็นวัดที่เป็นวัดจีนนะฮะไปไหว้ขอพรจากแชร์เหล่งเอียรู้จักแชร์เหล่งเอียไหมแชร์แปลว่าเขียวเล่งแปลว่ามังกรคือเจ้าพ่อมังกรเขียวนะฮะคุณพึ่งไปขอตรงเจ้าพ่อมังกรเขียวบอกเลยว่าข้าพเจ้าชื่อนามกุลในมีเกิดขอพรบารมีแห่งองค์เจ้าพ่อมังกรเขียวไม่ต้องไปพูดภาษาจีนก็ได้นะบางคนเดี๋ยวพูดผิดนะเอาเจ้าพ่อมังกรเขียวนี่ง่ายๆโปรดเมตตาบันดาลให้เจ้านั้นบังเกิดในเรื่องของการงานที่ดีโชคลาภที่ดีคุณไปวันเสาร์ครับวันที่ห้ามไปคุณไปวันเสาร์วิ่งได้สำเร็จเร็วๆนะโอเคต่อมามาที่คุณพาพันค่ะงวดนี้จะมีโชคไหมคะโอเคคุณประพันใช่ไหมพาพันค่ะคุณพาพันนะวันนี้จะมีโชคไหมหนึ่งอันเลยนะฮะคนสุดท้ายแล้วน่าจะคนสุดท้ายแล้วคุณพาพันเหมือนกับจะไม่ค่อยมีโชคอ่ะช่วงนี้นะฮะเหมือนกับเบาๆบางๆแต่ผมว่างี้นะไอ้ที่ผมบอกไปอ่ะคุณเล่นน้อยๆอ๋อเล่นน้อยๆแล้วกันเผื่อได้นะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วใช่ไหมคะหมดแล้วจะได้จะได้อาจารย์บอยอยากจะฝากอะไรช่วงท้ายรายการแบบนี้บ้างฝากนี้แล้วกันท่านผู้ชมครับนะฮะเราอยากจะทำบุญร่วมกันนะเราอยากมีความสุขร่วมกันนะฮะช่วยกดไลค์กดแชร์รายการแล้วก็แนะนำเพื่อนนะเพื่อนของเราเนี่ยหลายๆคนยังไม่พ้นทุกข์หลายๆคนยังเขาเรียกต้องการปัญหาแก้ปัญหายังต้องการคำตอบอยู่ชวนเพื่อนมาดูรายการของเรานะฮะโดยการกดไลค์กดแชร์นะฮะช่วงเวลานี้นะประมาณเที่ยงถึงประมาณบ่ายโมงนี่นะฮะจันถึงศุกร์เลยเรามีอาจารย์ดีๆเก่งๆเนี่ยมาร่วมกันทุกคนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ได้บุญในเรื่องของการเป็นสะพานบุญด้วยอ๋อนี่และที่สำคัญอาจารย์ก็เล่าเรื่องราวมาแล้วนะคะว่าดาวเสาร์โคจรใกล้โลกนะคะดังนั้นก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเสาร์คือ7ครับเสาร์คือ7ครับพระราหัสดีคือ5ก็ทวนยังพฤหัสนะคะเอาแค่นี้แหละแค่นี้แหละเล่าเรื่องราวกันนะคะส่วนพรุ่งนี้คุณผู้ชมรอติดตามกันได้คนดังขอโชว์อาจารย์ชอบทุเรียนมั้ยคะดูทำไมไม่ให้ผมมาพรุ่งนี้อาจารย์ต้องรอติดตามหรือแวะมาหาทุเรียนฟรีแน่เลยพรุ่งนี้มาพร้อมกับบิงซูนะคะบิงซูนะคะทุเรียนร้านดังเขาจะเลิศขนาดไหนแล้วเขาจะอร่อยตามคำล่ำลือหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชิมแล้วถ้าเกิดพรุ่งนี้ผมมาผมได้ชิมไหมได้ชิมผมจะยอมนั่งรถแท็กซี่มาได้เลยไปกับ600บาทโดยประมาณเพื่อมากินบิงซูใช่เขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดนะคะเมนูดังกับเมนูบิงซูทุเรียนนะคะร้านเด็ดๆขนาดนี้จะอร่อยขนาดไหนพรุ่งนี้เจอกันได้แต่วันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะคะรวมถึงคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการคนดังขอโชว์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาเดิมแบบนี้11โมงถึงบ่ายโมงโดยประมาณวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอให้เฮงๆๆรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ